بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับวันที่เราทุกๆคนปรารถนานะครับวันที่พวกเราทุกๆคนอยากได้หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดนะครับความดีงามให้เกิดขึ้นภายใต้วันเวลาดังกล่าวนั้นแล้วนะครับนั่นก็คือวันแห่งความเมตตาวันแห่งการอภัยโทษวันแห่งการกำเนิดซึ่งความดีงามอันมากมายนะครับคือเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนั่นเองนะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาที่จากลาหุลมะห์ฟูซมาที่ชั้นฟ้าในดุนยามาที่ไบตุลอิซซะที่ชั้นฟ้าในดุนยามาในคืนไลลาตุลกอดรนะคืนที่มันมีคุณค่ามากกว่า 1,000 เดือนนะคืนที่น่าจะไม่มีใครกระทำการอื่นใดนอกจากจะอยู่กับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนะเมื่อวันนิสฟุชาบานที่ผ่านมาลองเข้าไปตรวจเช็คโซเชียลหลายคนเนี่ยมุ่งมั่นนะขมักเขม้นกับการทำอิบาดะห์ชนิดที่คาดหวังว่าน่าจะให้ประโยชน์กับตัวเองนะทั้งที่มันไม่มีปรากฏในยุคของชาวสลัฟแต่ด้วยกับความที่คนเราเนี่ยยังอยากจะได้ความดีงามอ่ะนะก็เลยจึงอยากจะทำการอื่นก็ไม่ได้ไม่คิดว่าจะได้ผลใดก็นอกจากมีละหมาดกุรอานแล้วก็ดุอานี่คือสุดยอดของอิบาดะห์ที่ทำละก็เลยเอามาทำในค่ำคืนของนิสฟุชาบานซึ่งถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามอ่ะนะถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามจะต้องถูกถ่ายทอดบันทึกมาถึงเราไหมอิสลามเป็นศาสนาที่มีทั้งรีวายะแปลว่าการรายงานสืบทอดคำสั่งเนี่ยมาหาเราแล้วก็ดีรอยะแปลว่าการรายงานนั้นต้องมีฐานะน่าเชื่อถือนะไม่ใช่รายงานอันไหนก็ได้ที่มาถึงเรารับหมดมีรีวายะที่น่าเชื่อถือเพราะบางคนอาจจะรายงานแล้วมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมก็อาจจะนำมาซึ่งความผิดพลาดได้อันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนำเอาหลักฐานของหะดีษซอฮีฮ์มาปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยเราเชื่อมั่นได้เลยเพราะผ่านการตรวจสอบชนิดที่หาข้อตำหนิไม่ได้แล้วอ่ะแต่หะดีษดออีฟที่ดออีฟทุกคนเห็นว่าดออีฟทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อบกพร่องที่ทุกคนรับทราบชัดเจนยกเว้นบางบทที่ดออีฟแล้วมันไม่อ่อนแอมากที่มีหลายสายรายงานที่สามารถยกฐานะขึ้นมาเทียบเท่ากับหะดีษฮะซันหรือใกล้เคียงได้เราจึงเรียกว่ามันเป็นหะดีษฮะซันลิกอยริฮีแปลว่ามันเป็นหะดีษฮะซันเพราะตัวบทอื่นถ้าตัวมันเองเนี่ยดออีฟตัวมันเองเนี่ยดออีฟแต่ถ้าตัวมันเองไปร่วมอาศัยกับคนอื่นอาจจะยกฐานะขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่หรือสำคัญอะไรมากเป็นเพียงเรื่องฟอดออินเล็กน้อยเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้คุยในตอนท้ายแล้วกันปล่อยให้เป็นเวลาคำถามครึ่งชั่วโมงนะในเรื่องของเดือนรอมฎอนแต่จะบอกว่าวันที่ไม่มีคุณค่าใดๆเทียบเท่ากับวันในเดือนรอมฎอนคืนที่ไม่มีวันใดคืนใดเดือนใดในรอบปีนะจะมีค่ามากกว่าไลลัตุลกอดร
ราะฉะนั้นไลลาตุลกอดคืนเดียวพี่น้องตั้งใจว่าจะทำอะไรในคืนไลลาตุลกอดในปีนี้อัลกุรอานบอกไลลาตุลกอดรีคืนแห่งไลลาตุลกอดเนี่ยคืนแห่งมหาจำเริญเนี่ยนะคอยรุนมินดีกว่าอัลฟิชาร์อัลฟิชาฮารินดีกว่าพันเดือนดีกว่าพันเดือนคืนเดียวพี่น้องตั้งใจจะทำอะไรเรากำลังอ่านเขาเรียกว่าอะไรนะอ่านค่าในตัวเราเองว่าตั้งแต่ตอนเนี้ยในเดือนชาบานเนี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนรอมฎอนกันพอมาถึงในเดือนรอมฎอนเราตั้งมั่นวิถีชีวิตขอให้เหมือนกับชาวซาลัฟจะไม่ได้มาตรฐานก็ตามแต่เราได้ละหมาดได้กุรอานได้ดูอาได้ละทิ้งความชั่วได้เตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะทำอะไรในเดือนรอมฎอนแล้วคืนที่มีค่ามากกว่าพันเดือนจะถูกบันทึกไว้เป็นความดีพันกว่าเดือนเนี่ยเราจะทุ่มเททำอะไรในค่ำคืนแห่งไลลาตุลกอดพอเราตั้งใจจะทำในคืนไลลาตุลกอดแล้วปรากฏว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่าไลลาตุลกอดอยู่คืนไหนมันก็เสี่ยงไม่มีลุ้นเลยแหละถ้าจะไปเน้นวันใดคืนนึงไม่มีลุ้นแน่นอนแต่ถ้าเราเน้น10คืนสุดท้ายนะเราไม่พลาดแน่นอนก็แสดงว่าให้เราเตรียมความพร้อมในช่วง10คืนสุดท้ายอย่าได้พลาดก็แล้วกันนะขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกๆคนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมนะได้มีอิบาดะห์ที่ตรงกับค่ำคืนที่อัลลอฮ์กำหนดไว้เป็นมหาศาลถ้าเราได้ทำทุกคืนใน10คืนสุดท้ายอย่างเคร่งครัดอ่านกุรอานละหมาดดุอาเตาบัตตัวทั้งหมดเลย10คืนเนี่ยเราพลาดไหมไม่พลาดแน่นอนเราได้แน่นอนนะก็ขอดุอาให้เราได้มีโอกาสได้ส่วนนั้นนะครับอ่ะกลับมาที่ซูเราะห์อัตตะกอบุนอัลกุรอานกันนะครับในซูเราะห์ตะกอบุนนี่เราจะเริ่มอายะห์ที่10แล้วกันนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكموأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيمفاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنايضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم เมื่อครั้งที่แล้วนะเราอยู่ที่อายะ9 10นะอายะที่9กับอายะที่10อายะที่9เนี่ยทบทวนนิดนึงนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวันที่เราได้รวบรวมพวกเจ้าไว้ในที่ชุมนุมในที่ทุ่งมะชัดแล้วนั่นคือวันแห่งชัยชนะสำหรับมุมินแล้วก็เป็นวันแห่งการพ่ายแพ้ ขาดทุนสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธส่วนผู้ใดที่อัลลอฮฺได้ให้เขาได้กระทำความดีแล้วก็ลบล้างความชั่วของเขาออกไปแล้วเนี่ยนะเขาก็จะได้เข้าสวนสวรรค์ที่เบื้องล่างของมันมีความหลากหลายในแม่น้ำที่สวยงามนะและเขาก็จะอยู่พำนักในนั้นตลอดไปอัลลอฮ์ก็บอกว่าซาลิกัลฟาวซุลอะซีมแล้วก็นับว่าเป็นชัยชนะที่สำคัญยิ่งในชีวิตของเขาบนโลกดุนยานี้จากตรงเนี้ยเลยชวนพี่น้องคุยนิดนึงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เปรียบเทียบแล้วแยกแยะสภาพผู้ศรัทธาแล้วก็ผู้ปฏิเสธเรารู้นะว่าศรัทธาเนี่ยได้อะไรและปฏิเสธได้อะไรมีหะดีษบทนึงที่บอกว่าวันกิยามะที่อัลลอฮฺให้ผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยมายืนในวันกิยามะแล้วก็จะสอบถามสองคนเนี่ยว่าทำอะไรไปบ้างนะอัลลอฮ์ก็บอกชายคนที่เป็นผู้ชายบอกว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดให้ความเป็นสามีเนี่ยวาญิบจะต้องทำอะไรรับผิดชอบดูแลครอบครัวหาสตังค์มาเลี้ยงครอบครัวให้การคุ้มครองกับครอบครัวฉันก็ทำหน้าที่แล้วฉันก็ทำหน้าที่แม้บางครั้งหน้าที่ที่ทำเนี่ยไปเอาเงินฮารอมเนี่ยมานะเอาเงินฮาลาลมาก็ไม่ได้แยกแยะหรอกแต่เขาทำหน้าที่แล้วผู้หญิงก็บอกว่าอัลลอฮ์พระองค์กำหนดให้เขาทำหน้าที่เขาทำหน้าที่แต่เขาเนี่ยไม่ได้แยกแยะว่าไอ้เงินที่จะเอามาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยฮาลาลหรือฮารอมแต่ฉันก็กินน่ะเขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์แต่เขาเนี่ยทำให้ฉันเขาเรียกอะไรทำให้ฉันพอใจเอาใจฉันแต่ไม่เอาใจอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ฉันจะไม่เกี่ยวข้องนะฉันก็ไม่ได้ชอบหรอกที่เอาเงินไม่ดีมาให้ฉันเนี่ยเพราะนั้นฉันจะไม่ขอเกี่ยวข้องในส่วนที่ความผิดที่ไปเอาเงินไม่ฮาลาลมาฉันจะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนที่ฉันกินเฉยๆเพราะว่าเขาหามาให้ฉันก็ใช้เพราะการใช้ก็เป็นสิ่งฮาลาลสำหรับฉันอัลลอฮ์ก็เลยให้ผู้ชายคนเนี้ยไปสู่การลงโทษแล้วก็ให้ผู้หญิงเนี่ยไปสู่ชัยชนะไปเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าการกระทำของคนที่จะนำไปสู่การ อะไรนะลงโทษของอัลลอฮฺในวันกิยามะห์หรือเข้าสวรรค์ของพระองค์เนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้และสิ่งที่ถูกกำหนดเนี่ยมันคือสิ่งที่กำหนดแล้วพอใจแล้วก็สิ่งที่กำหนดแล้วก็ไม่พอใจมีใครที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺแล้วอัลลอฮฺพอใจไหมไม่มีแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยปรารถนาให้เราอ่ะมาบนโลกนี้ก็คืออิบาดะห์อิบาดะห์ก็แปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์รักและพอใจใช่ไหมคำพูดการกระทำที่อัลลอฮ์รักและพอใจทำสิสิ่งนี้แหละเราอัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์เพราะคนบอกว่าอากีดะห์ของเราเนี่ยเข้าสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เพราะการงานหรอกแต่เพราะความพอใจแล้วก็ความเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์จะพอใจกับคนทำชั่วได้อย่างไรใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อเราทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักและพอใจก็เข้าสวรรค์แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยเนื้องานมันเยอะการงานเนี่ยมันมีเยอะก็จะเป็นระดับฐานะของคนที่อยู่ในสวนสวรรค์ว่าจะได้ความประเสริฐความเมตตามากมายยังไงในข้อที่10ต่อมาก็บอกวัลลาดีนะกะฟารูและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาวัลลาดีนะกะฟารูคนที่ปฏิเสธวะกัซซะบูปฏิเสธนะไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยคำว่ากัซซะบูแปลว่าสมมุติว่าเนี่ยเขาบอกว่าอันกุรอานเนี่ยการปฏิเสธก็แสดงว่าไม่จริงไม่จริงก็แสดงว่าโกหกไงใช่ไหมเวลาเราบอกว่าไม่จริงปฏิเสธที่คุณพูดมาเนี่ยไม่จริงหรอกคำว่าไม่จริงก็แสดงว่าคุณน่ะโกหกคนที่ปฏิเสธอันกุรอานไม่เชื่อที่อัลลอฮ์พูดไว้จริงหมดเลยแต่เขาบอกไม่เชื่อก็แสดงว่าที่อัลลอฮ์พูดโกหกกาฟารูคนที่ไม่เอาเลยแล้วก็กัตตะบูบอกว่าอ๋อปลอมศาสนาปลอมอัลลอฮ์บอกอินนัดดีนะอินดัลลอฮ์อิสลามศาสนาอยู่ที่อัลลอฮ์นะคืออิสลามแต่พวกปฏิเสธบอกไม่จริง
เหมือนกับเราเวลามีปัญหาไม่เอากุรอานไม่ต้องยกกุรอานมาอ้างไม่ต้องเอาหะดีษมาอ้างเราก็ต้องยอมรับผิดแต่ความผิดมีอยู่แล้วแต่ความผิดเนี่ยง่ายนิดเดียวเตาบัตตัวเนี่ยหายหมดเลิกกระทำซะอัลลอฮ์บอกว่าละดีนะกาฟารูวะกัซซะบูบิอายาตินาปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆของเราไม่เอาอายะกุรอานไม่เอาสัญญาณที่อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายยังไม่เอาหมายความว่ายังไม่คิดยังไม่ได้รับแง่คิดจากการตายของใครเลยจากการที่อัลลอฮ์ให้เจ็บไข้ได้ป่วยอัลลอฮ์ลงโทษในแต่ละยุคสมัยมาเนี่ยยังไม่เอามาเป็นบทเรียนเลยไม่สะทกสะท้านไม่กลัวเลยอัลลอฮ์เลยบอกว่าอูลาอิกะอัซฮาบุนนาร์คนที่มีความรู้สึกแบบนั้นคนที่ไม่กลัวบาปแบบนั้นคนที่ทำผิดมากๆแบบนั้นเนี่ยอัซฮาบุนนาร์เขาก็จะไปเป็นสหายของไฟเปลวเพลิงที่อยู่ในนรกเนี่ยมันก็เปลวเพลิงเฉยๆแต่ไม่มีพวกของมันที่มันไปอยู่อัลลอฮ์ก็จะเอาคนประเภทเนี้ยลงไปอยู่ในนั้นไปอยู่แบบคอลีดีนะฟีฮาไปอยู่แบบไหนนะถาวรนี่พวกเราเวลามีปัญหาด้านอะไรที่บนดุนยาเนี่ยถูกพิพากษาคดีติดคุกเราประกันตัวใช่ไหมเราเอาหลักทรัพย์ไปแลกไปค้ำประกันนะเอาโฉนดเอาอะไรก็ได้ไปค้ำประกันเอาตัวออกมากี่ล้านยอมที่ใช่เอาตัวออกมาเราคิดว่าชัยชนะของเราบนโลกดุนยานี้คือการที่เราจะไม่อยู่ในเรือนจำเราจะต้องอยู่ข้างนอกที่เราจะต้องอยู่ข้างนอกเราเอาเงินไปประกันเนี่ยเอาความเป็นจริงเลยเนี่ยต้องการอะไรอายไหมอายคนถ้าอยู่ในเรือนจำถ้ามีความผิดไม่อายก็ให้มันรู้ไปสิอายแต่ว่าอายแล้วเบื้องหลังของความอายผู้ศรัทธาคิดอะไรต่อความละอายถ้าเราต้องไปอยู่ในเรือนจำใครอยู่ในเรือนจำมาก่อนหน้าเราไหมอ้าวใครไม่อยู่ในเรือนจำมาก่อนหน้าเรานบีอะไรนบียูซุฟติดคุกอยู่ในเรือนจำอยู่ในเรือนจำเนี่ยแปลว่าขอเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วกันอยู่ข้างนอกปัญหาเยอะทั้งที่ตนก็ไม่ผิดแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันกับว่าสถานที่เราอยู่มันจะทำให้เราตกอับหรือเปล่าเนี่ยดุนยาเนี่ยอิสระมากนะความอิสระมันทำให้เราดีขึ้นไหมในแต่ละวันฉันจะนอนตอนไหนก็ได้มันเป็นอะไรนะมันเป็นสิทธิของฉันมันเป็นประชาธิปไตยภาษาชาวบ้านเขาบอกมังเงียกับประชาธิปไตยอารมณ์แท้คนเราวันนี้จะเอาประชาธิปไตยแต่ลืมถึงความเป็นธรรมที่เป็นคุณธรรมเราบอกเราจะนอนตอนไหนก็ได้ได้ไหมมุสลิมไม่ได้มุสลิมมีเวลาที่จะต้องนอนแบบไหนแล้วสุขภาพที่อัลเลาะห์ให้มาเขาบอกว่าถ้านอนก่อน4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มเราจะไปหลับตอน1:00 หรือ2:00ไงโกรทฮอร์โมนมันจะหลั่งมันจะสมบูรณ์มันจะไม่แก่เร็วแต่เราเที่ยงคืนแล้วก็ไม่นอนเราไปทำอะไรมาเราไม่นอนเราผิดนะเราบอกเรานอนตอนไหนก็ได้ตัวเราเองบ้านฉันเองวันหยุดไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เอาอิสลามไงฉันไม่เอาอิสลามแล้วกันฉันเนาะฉันทำเองก็อิสลามไม่จริงไงอิสลามไม่ใช่ของดีไอเนี้ยดีกว่าตามอารมณ์นะหายนะแล้วเราก็มาบ่นว่าสุขภาพไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ใช่ไหมพอเวลาล้อให้เข้าไปอยู่ในนรกเราไปอยู่ในเรือนจำแล้วอยู่ถาวรเลยนะไม่มีเลยอะไรนะขณะตลอดชีวิตอะตลอดชีวิตเราก็คือบนดุนยาแค่ตายใช่ไหมแต่เวลาอาคิเราะห์ล่ะยามาลายามูตุไม่ตายไม่เป็นอยู่อย่างนั้นแหละจะไปขอออกมาได้ไหมไม่ได้วันนั้นเคยบอกไปป่ะว่าวันที่คนตายเข้าไปอยู่ในกูโบแล้วไอ้อยู่ในอะไรในนรกแล้วอะจะบอกกับอัลลอฮ์น่ะอัคริจนานะมันซอลิฮันไกรัลลดีกุนนานะมันอัลลอฮ์เอาฉันออกไปหน่อยสิฉันจะไปทำในสิ่งที่ฉันไม่เคยทำเลยบอกไปแล้วครั้งที่แล้วไหมที่เราบอกว่าในนรกเขาไม่ใช่ที่สำหรับทำอิบาดะห์ใช่ไหมเอาเราออกไปก่อนโอ้จะมีเวลาอยากจะทำหน่อยไอ้ละหมาดเนี่ยเขาจะทำบุญดุนยาซะกาตเนี่ยทำบุญดุนยาความดีทำบุญดุนยาเลิกชั่วเลิกบุญดุนยาไอ้นรกน่ะเตรียมไว้ลงโทษอย่างเดียวอัลลอฮ์อัคริชนาต้องเอาออกอ่ะต้องเอาออกจากนรกอ่ะเพราะในนรกไม่ใช่พื้นที่ที่จะทำคนที่เข้าสวรรค์ไปแล้วเขาก็ไม่ต้องทำแล้วโอ้ไม่ใช่ไปยืนละหมาดกันไม่มันเป็นโลกแห่งการตอบแทนอย่างเดียวแล้วชาวนรกพูดเป็นประโยคออกมากับอัลลอฮ์ออกได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์รู้ว่าถ้าเอาออกมามันก็เหมือนเดิมแหละเพราะมีแล้วยุคก่อนหน้านี้ให้นบีมาอ้าวเชื่อไหมแสดงอภินิหารหน่อยที่มุจิซาตสิเชื่อแต่ก็ไม่ยอมรับอยู่ดี
นี่แหละสันดานหรือคนที่ปฏิเสธก็จะกลายเป็นผู้ปฏิเสธต่อให้ออกมาก็ไม่มีทางอัลลอฮ์อะไรนะลาลาอัคอร์ตานีอิลาอัจลินกอรีบินอุยิบดะวะตัดดาอิดะดานรอบประวิงเวลาหน่อยสิเดี๋ยวใครมาสอนฉันจะเชื่อแล้วใครมาบอกฉันจะฟังแล้วไม่มีทางนะออกมาจากกูโบสออกมาจะมาอยู่กับคนดีแต่วันเนี้ยไม่กล้าอยู่กับคนดีนะไม่รู้อยู่กับอะไรอยู่ไม่อยู่กับคนดีนี่แหละที่เราบอกว่าอุไลกัสฮาบุนนารคอลีดีนะฟีฮาจะอยู่ตลอดไปวะบิซัลมะซีรแล้วก็อะไรนะที่พำนักที่ชั่วช้ายิ่งเพราะฉะนั้นเราไม่มีอิสระในตัวเองจะคิดก็ต้องอยู่ในกรอบศาสนาใช่ไหมนบีบอกแล้วอ่ะอย่างอุมัตโดนเป็นคนแรกเลยนะในฮะดิษบอกอ่ะนบีฉันรักนบีรักอัลลอฮ์รักรอซูลทั้งหมดเลยมาอันดับแรกเลยรองจากตัวฉันเองได้ไหมไม่ได้อุมัตนบียังไม่ยอมเลยไหนอุมัตพูดใหม่สิต้องบอกแบบนี้รักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าตัวเองมากกว่าพ่อมากกว่าลูกมากกว่าทรัพย์สินมากกว่าทั้งหมดอุมัตก็ต้องพูดนบีบอกนี่แหละอีมานแล้วเราจะบอกว่าเราอีมานแต่เราบอกว่าไม่ฉันจะนอนตอนนี้ฉันจะทำแบบนี้ใช่ไหมเราเอาอารมณ์ของเราในแต่ละภาวะแต่ละช่วงนำเอาออกมาทำแล้วมันผิดเราก็ต้องยอมรับความผิดอย่าไปดื้อดึงอย่าไปดันทุรังอย่าไปตะแบงอย่าไปเอาชนะผิดตักวาเตาบัตตัวต่อรอบผิดยอมรับสารภาพว่าผิดคนเรามีผิดได้แน่นอนนะนี่คืออายะห์ที่10ที่เราเรียนจบไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราลองมาดูครับอะไรนะยังไงนะของเดือนกุมภาเนี่ยที่กำลังอ่านเพราะว่าเราอ่านไปถึงเดือนมีนาในครั้งที่แล้วเนี่ยมันมาหยุดที่อายะห์ที่12อายะห์ที่12เหรออ่ะเดี๋ยวผมผ่านให้เร็วๆแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผ่านให้เร็วๆเลยอายะห์ที่11ที่บอกว่ามาเอาซอบะมินมุซีบตินอิลลาบิดนี่ละความชั่วภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอนุมัติของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดมันไม่เกิดเพราะนั้นเราจะโทษใครไม่ได้นะคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ทางนำในหัวใจนะวัลลอฮุบิกุลลิชัยอินอาลีมอัลลอฮ์รู้ทั้งหมดเลยเคล็ดลับเงื่อนงำอัลลอฮ์รู้หมดเลยนะเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีหนึ่งอายะห์ที่12ว่าติอุลลอฮ์วะติรอซูลนี่ก็ใช่เราบอกไปแล้วให้เราเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลเนี่ยมีตออัตเฉพาะนำหน้าอัลลอฮ์กับนำหน้ารอซูลมาแต่แล้วก็มีตออัตต่ออัลลอฮ์ต่างหากว่าฟาอินตะวันไลตุมถ้าพวกท่านไม่เอาฟาอินตะวันไลตุมถ้าพวกท่านผินหลังให้ไม่ยอมรับตัดสินของอัลลอฮ์หรือรอซูลเนี่ยฟาอินนามาอะลารอซูลินัลบะลากุลมุบีนนบีของเราก็ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นผู้ที่ประกาศเฉยๆไม่ใช่สู่เจ้าทั้งหลายจะไปบอกว่ามูฮัมหมัดพ่ายแพ้มูฮัมหมัดล้มละลายไม่ใช่อัลลอฮ์บอกแล้วมีกุฟาร์มุชริกีนกุเรชมากมายที่ไม่เชื่อนบีก็ไม่ได้หมายความว่านบีล้มเหลวในการประกาศก็ไม่เป็นไรนบีก็เป็นเพียงแค่ผู้ที่พูดเฉยๆมาจากเด็กกำพร้าคนหนึ่งนะมาจากคนที่แม้จะเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรมากมายแต่คนเขารู้จักว่าคุณสมบัติเป็นคนซื่อสัตย์แต่จะสอนแล้วไม่มีใครฟังก็ไม่เป็นไรก็เป็นแค่เพียงการเผยแผ่ทั้งหมดเดี๋ยวเราเอาเงื่อนเอาแง่คิดมาได้หมดเลยพูดแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ตำหนินบีและอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ตำหนิคนที่ไม่เอาเพียงแต่บอกว่าเอาเมื่อทำหน้าที่แล้วบอกแล้วทุกคนก็จะได้รับผลของการกระทำคนที่รู้แล้วได้ยินแล้วฟังแล้วจะต้องคิดนะว่าจะรับหรือไม่รับถ้าไม่รับก็แสดงว่าผลของการเรียนรู้คือปฏิเสธนบีบังคับได้ไหมท่านนบีบังคับได้เนี่ยที่อยู่กับลุงตลอดเวลาเนี่ยคงไปชี้หน้าลุงแล้วแหละแล้วก็บอกลุงแล้วแหละว่าลุงฉันจะไม่มาบ้านลุงแล้วนะเพราะลุงไม่ยอมรับอิสลามอ่ะแต่เนี่ยหน้าที่ของเราแล้วมันมีบทใดในชีวิตของท่านนบีที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบ้างไหมต่อกุฟาร์มุชริกีนต่อมวลมนุษยชาติในยุคที่ท่านนบีประกาศอิสลามที่นบีอัลลอฮบอกไว้ในหลายอายะห์ที่บอกว่าเป็นแบบอย่างกับพวกเราแล้วนบีอัลลอฮ์บอกว่าถ้ามูฮัมหมัดนำอะไรมาให้พวกเจ้าเนี่ยปฏิบัติตามนี่ไงอัลลอฮ์บอกมูฮัมหมัดเนี่ยก็มีแค่หน้าที่มานั่งบอกอย่างนี้แหละเราก็มีหน้าที่บอกกันเราก็ฟังกันหลังจากนั้นจะทำหรือไม่ทำก็ไม่เป็นไรก็หยิบส่วนอื่นมานะซีฮัดบ้าง
นะฝากคนอื่นมานะซีฮัตบ้างพูดซ้ำๆบ้างแต่เราไม่ตำหนิกันใครทำรับรางวัลไปใครยังไม่ทำก็พยายามหาอีหม่านให้มันเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มีความรักที่จะทำคนจนน่ะคนที่ไม่มีจะกินน่ะเขาจะอยู่เฉยๆไหมคนที่ไม่มีกินน่ะเขาต้องดิ้นรนให้ได้มาซึ่งอาหารที่จะกินแต่เขาจะได้กินโดยการไปขออย่างเดียวพอไหมไม่พอแต่ถ้าเขามีโอกาสได้ทำเขาทำไหมถ้าใครสักคนหนึ่งเดินไปที่ขอทานตรงสะพานลอยอ่ะแล้วก็ไปเอาขอทานเนี่ยนะซื้อเสื้อผ้าให้เขาอาบน้ำให้เขาแล้วก็ไปจ้างเขาล้างจานที่ร้านอาหารเขามีงานทำไหมเขาเริ่มมีงานทำวันละ100 บาทสมมตินะเขาจะเหลือ100 บาทเพราะว่าเขาจะได้กินอาหารที่นั่นเขาจะเหลือแล้วเขาจะมีแล้วคนมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นคนที่อีหม่านน้อยจะเอาอะไรไปคิดล่ะคนที่มีอีหม่านน้อยที่ไม่เรียนรู้ศาสนาจะเอาสมองส่วนไหนที่มันออกงอกเงยมาจากอีหม่านในหัวใจคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ล่ะเขาจึงบอกว่าคนรู้กับไม่รู้น่ะต่างกันเวลาเราไปทะเลาะกันเรารู้เลยว่าใครรู้ศาสนาไม่รู้ศาสนาแต่เดี๋ยวนี้มันแยกไม่ออกมันเหมือนกันหมดเอาแล้วตกลงใครรู้หรือไม่รู้ล่ะใช่ไหมเราอดทนได้ไหมนบีบอกยังไงอดทนได้หรือไม่ได้เราอดทนได้หรือไม่ได้แต่ที่เราจะส่วนใหญ่จะมาใช้ก็คือเรื่องของครอบครัวใช่ไหมแต่เรื่องของครอบครัวเนี่ยเขาให้ผู้หญิงเงียบอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้ให้ผู้ชายเงียบเหรอเปล่าเขาให้ผู้ชายอดทนอดทนที่จะไม่พูดอดทนที่จะไม่ใช้กำลังแล้วเราใช้ความอดทนที่จะให้อภัยโหการให้อภัยต้องอดทนไหมครับการให้อภัยนี่ต้องอดทนไหมการให้อภัยนี่ที่สุดแล้วนะโหมันคืออะไรล่ะมันคือจุดอ่อนของหัวใจคนเราอ่ะโอ้โหนี่มันคือที่สุดแล้วนะถ้าหัวใจเราให้อภัยได้นี่คือมันแพ้แล้วอ่ะใช่เรายอมแพ้อารมณ์ฝ่ายต่ำไงเราต้องชนะสิมันมาจากใจเราต้องฮึกเหิมเราต้องไม่กลัวเราต้องอย่างนั้นต้องนี้แต่พอถึงเวลาปุ๊บเราให้อภัยนี่มันที่สุดของหัวใจแล้วว่าให้อภัยเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเมื่อให้อภัยแล้วเมตตาอยากจะให้ฮะดียะอยากจะนู่นอยากจะช่วยเหลือเนี่ยอิสลามแล้วมีตรงไหนที่ไม่สวยงามนะเนี่ยสรุปจากครั้งที่แล้วที่เรียนมาเนี่ยจนกระทั่งถึงอายะห์ที่12เนี่ยขอย้ำนิดนึงนะว่าชาวสวรรค์หรือชาวนรกเนี่ยมันจะมีลักษณะจะมีคุณลักษณะบางอย่างที่เด่นๆออกมาที่จะถูกกล่าวอ่ะเช่นชาวสวรรค์บนดุนยาเราจะรู้ได้ไงอยู่บนดุนยาเนี่ยนี่คือลักษณะของชาวสวรรค์นะบนดุนยาที่เราทำเนี่ยมันจะมีบอกบนดุนยานี่แหละเขาจะบอกในชาวนรกบนดุนยาเนี่ยลักษณะของชาวนรกอยู่บนดุนยาเราจะเห็นพฤติกรรมที่เขาเอามาทำกันบนนี้บางครั้งเราก็ไม่ค่อยชอบไงถ้าเราบอกว่าความบริสุทธิ์ใจความอิคลาสในเรื่องของการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราอีหม่านเราเตาฮีดให้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยอันนี้เป็นซิฟัตของคนที่เป็นชาวสวรรค์บนโลกดุนยาเพราะนั้นถ้าเราจะอยู่บนดุนยาเราต้องมีความอิคลาสในเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เราจะชีริกต่ออัลลอฮ์ไม่ได้อันนี้บนดุนยานะถ้าเราไม่มีคุณสมบัตินี้บนดุนยาแล้วเราจะไปไหนอ่ะขนาดลักษณะของชาวสวรรค์ที่จะต้องเก็บสะสมบนดุนยาเนี่ยเรายังไม่มีเลยเราเรียนรู้อีหม่านต่ออัลลอฮ์เขาบอกพวกคณะใหม่เนี่ยมาบอกว่าอีหม่านน่ะมี3นะแยกเตาฮีดออกเป็น3เตาฮีดรูบูบียะอูลูฮียะอัสมาวะซิฟาตไม่ต้องแยกก็ได้ไม่ต้องแยกอ่ะหามาแล้วกันมันจะมีกี่อันเอาหามาจะเอามารวมกันก็ได้ไม่ต้องแยกให้เราเข้าใจไม่ต้องนับเป็น3ก็ได้จะได้ไม่ต้องมองว่าอันนี้มันมาแปลกอ้าวแล้วเราจะเอาไงเราเอาเป็นว่าเราเชื่ออัลลอฮ์ในนามของอัลลอฮ์ที่เป็นนามของพระเจ้าเนี่ยเชื่อแบบไหนอ่ะเห็นมั้ยเชื่อในนามเชื่อในซิฟัตของอัลลอฮ์นะคุณลักษณะเชื่อแบบไหนเราไม่ต้องนับมันเป็น1หรือไม่เป็น2ก็ได้แต่เราถามว่าเราจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ก็ได้อิฟรอดุลลอฮ์ฟิลอัสมาวะซิฟัตคือให้อัลลอฮ์เป็น1ในด้านอัสมาแล้วก็ซิฟัตอัลลอฮ์เป็น1เช่นเป็น1เดียวเลยนะจะไม่มีใครมาร่วมกับอัลลอฮ์เนี่ยก็ได้เป็น1ไงอัสมากับซิฟัตอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเราะห์มานเงี้ยใครจะมาเป็นเราะห์มานกับอัลลอฮ์บ้างอัลลอฮ์ทรงเห็นอย่างเงี้ยใครจะไม่เห็นเหมือนกับอัลลอฮ์บ้างก็เรียกเป็น1เดียวอ่ะในคุณสมบัตินั้นๆน่ะก็แสดงว่าการศรัทธาแบบเนี้ยโดยไม่มีการตีความไม่ต้องตีความเห็นนี่หมายความว่ารู้อ้าว
เรารู้จะหมายความว่ายังไงอ่ะแต่เห็นหมายความว่ารู้ไม่ต้องตีความมินก้อยตะวีลินวลาตัชเบียไม่ต้องไปเปรียบเทียบเอ้าเราก็ไม่เปรียบเทียบอยู่แล้วใครจะมาบอกว่าเราเปรียบเทียบเราไม่เปรียบเทียบการได้ยินของอัลเลาะห์ไม่เหมือนการได้ยินอื่นใดแต่ถ้าใครจะบอกว่าอัลเลาะห์ก็ได้ยินเราก็ได้ยินงั้นต้องใครคนนึงแหละต้องหนวกไม่ใช่คุณสมบัติการได้ยินน่ะมันมีกับสิ่งที่มีชีวิตอยู่แล้วแต่การได้ยินของอัลเลาะห์ต้องใช้หูมั้ยใบหูที่สำหรับกรองเสียงมามั้ยมันไม่สะท้อนถูกมั้ยเค้าละเค้าทําอะไรเนี่ยเค้าไม่เสียงมันสะท้อนเค้าจะใช้ลักษณะของใบหูเนี่ยเป็นคลื่นมันรับมาแล้วมันเสียงมันจะนิ่งเข้าไปที่หูชั้นกลางมีหูชั้นกลางมันจะมีท่อหูชั้นในมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนดวงจันทร์ข้างในอ่ะถ้ามันมีน้ำมันมีอะไรที่มันจะมีเป็นแบบประกายเพชรในข้างในอ่ะถ้ามันไม่เท่ากันน่ะก็จะปวดเวียนหัวบ้านหมุนตลอดเวลาใช่มั้ยเราบอกว่าเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์แบบนี้อ้าวแล้วเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์ในด้านอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราจะละหมาดเราจะบวชเราจะภักดีต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เป็นหนึ่งในการเป็นพระเจ้าที่เราจะสักการะไม่ต้องไปนับ1 2 3ก็ได้เราทำยังไงเพื่อใครแค่นี้ก็แย่แล้วให้อัลเลาะห์เป็นหนึ่งในด้านการบริหารจัดการมีด้านไหนอีกไหมสำหรับอัลเลาะห์เราจะได้บอกจะได้ไม่ต้องนับแค่3หรือจะนับให้มากกว่านั้นก็ได้เพราะนั้นเราจะนับเราจะให้อัลเลาะห์เป็นหนึ่งยังไงให้เป็นคนเดียวมีใครมาร่วมกับอัลเลาะห์มั้ยให้ตายให้ริสกีเราจะตะวักกันกับอัลเลาะห์ตะวักกันกับสิ่งอื่นได้มั้ยอันเนี้ยที่เราจะบอกว่าเราจะต้องมีอิคลาสบริสุทธิ์ใจในการเตาฮีดกับอัลลอฮ์นี่เป็นซีฟัตของชาวสวรรค์บนโลกดุนยา 2. เราจะต้องมีความขุชัวคอชยะแปลว่ากลัวคอชยะตุลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์จะทำอะไรเนี่ยกลัวนี่เห็นเด็กกำพร้ายากจนถ้าเราไม่ช่วยเหลือแล้วเขาจะแย่เขาจะลำบากเรากลัวเราก็ช่วยยื่นมือไปช่วยเหลือเขาจะมีเลี้ยงละสินอดเนี่ยถ้าเราไม่ร่วมมือจะไม่มีคนมาทำเราไปร่วมมือเราจะได้มีคนทำเรากลัวอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลากลัวทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนี่เป็นลักษณะของชาวสวรรค์บนโลกดุนยานี้ใครที่ทำเนี่ยเราเห็นเลยเนี่ยนี่แหละคือคุณสมบัติของชาวสวรรค์แล้วทำต่อเนื่องไปแล้วก็นะยุนนัฟอันอัมมายุกดิบูฮูระงับหัวอะไรนะจิตวิญญาณจิตใจเราไม่ให้อัลลอฮ์โกรธระงับใจของเราอย่าไปกระทำในสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธเราทำแล้วอัลลอฮ์โกรธเราอัลลอฮ์รักคนอิจฉาไหมไม่คือพูดได้นะเหมือนว่าอาจารย์พูดได้แล้วอาจารย์ไม่เคยอิจฉาเหรอพี่น้องไม่ต้องมารู้ใจผมหรอกเอาใจพี่น้องอย่างเดียวพอเพราะผมจะรับผิดชอบใจผมความอิจฉาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมองที่หน้าตาก็ได้บางครั้งอะนะแต่ว่ามันไม่ใช่เสมอไปเพราะพฤติกรรมการอิจฉามันอยู่ในหัวใจเราจะไม่อยากเห็นใครได้ดีนั่นแหละคือการอิจฉาเราจะไม่อยากให้ใครได้ดีนั่นแหละคือการอิจฉามันเป็นความรู้สึกของหัวใจที่มันส่งผ่านไปเห็นคนได้ดีแล้วเราไม่ชอบสวยกว่าเรารวยกว่าเราหล่อกว่าเราสามีรวยกว่าเราภรรยาสวยกว่าเราลูกเยอะกว่าเราสุขภาพแข็งแรงกว่าเราคือเราไม่ค่อยยินดีกับคนอื่นน่ะนั่นน่ะอิจฉาไม่อยากให้คนอื่นได้ดีอันนี้ยังธรรมดายังน้อยไปอยากให้คนอื่นหายนะนี่เสียหนักเลยอิจฉาเนี่ยสุดยอดเลยอยากจะให้มันแย่อยากจะให้มันตายอยากจะให้มันเจ๊งอยากจะให้มันโดนด่าอยากจะให้มันคือเราอ่ะต้องแก๋วกว่าแล้วมันก็ต้องต่ำกว่าอันเนี้ยที่สุดของการอิจฉาเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอดุอาต่ออัลเลาะห์พ้นไปจากหัวใจแบบนั้นมันจะเป็นไม่ได้หรอกถ้าเราเอาเติมอีหม่านเข้าไปแล้วเราสงสารมีโอกาสได้รูปหัวเด็กกำพร้ามีโอกาสได้บริจาคช่วยเหลือคนยากจนเนี่ยไม่มีทางหรอกหัวใจเราจะไปอิจฉาไม่มีทางแน่นอนเราร่วมมือตลอดเวลาแม้กระทั่งโครงการเนี่ยเราไม่ค่อยไว้ใจคนทำเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันทำแล้วมันน่าจะมีประโยชน์เราก็ช่วยนี่เราไม่ได้อิจฉาเลยนะแต่เราเห็นประโยชน์ความดีแต่เราไม่อยากแต่คนที่ทำมันไม่ดีแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนคนทำเพราะคนทำไม่น่าไว้ใจใช่ไหมนี่แหละเราจะบริจาคที่ไหนจะหยิบเงินไปบริจาคนึกอย่างเดียวว่าสิ่งที่ทำน่ะคืออะไรเพราะบางทีเราอาจจะไม่ชอบไอ้ไม่ชอบคนทำเนี่ยเราไม่ได้อิจฉาเขาเพียงแต่ว่าเขาไม่เหมาะบางครั้งนี่แหละมันเป็นประเด็นประการที่4ต้องทิ้งความเย่อหยิ่งจองของทิ้งการตะกับบททิ้งอำนาจบาดใหญ่วางตนคนมีอำนาจใช่ไหมชี้
บังคับคนน่ะลดอำนาจตรงนั้นออกซะลดทิฏฐิมานะในตัวเองออกซะเพราะว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้คนเข้าสวรรค์ถ้าในหัวใจมีกิบรุนจะมิสกอลหรือถ้ามันกิบรินคือมีหัวมีการตะกับบทเพลงเล็กน้อยนะฉันสวยกว่าไม่ซอฮาบะเนี่ยเขาจะทำอะไรได้มากกว่าเขาไม่เคยมีตะกับบทฉันบริจาคเนี่ยไงดูที่มูฮัมมัดฉันบริจาคให้เลยเนี่ยทรัพย์สินหมดที่มีอยู่คนเดียวครึ่งหมดเลยทรัพย์สินเนี่ยที่ออกประสงครามครั้งนี้ของฉันเกือบทั้งหมดไม่มีเขาไม่ตะกับบทกันเราถอดออกไปเราทำแล้วเราเก็บเอาไว้ไปหวังจากอัลลอฮ์เขาไม่เห็นเราอ๋อเนี่ยแหละคนนี้แหละไม่ต้องเห็นก็ได้เพียงแค่เราเนี่ยไม่เคยสร้างความชั่วให้เกิดขึ้นกับใครความดีที่เราทำคนอื่นไม่เห็นนี่ที่ดีที่สุดแล้วบางทีหัวใจของเราอยากให้เขายกย่องบ้างไม่ต้องหรอกเวลาเขาชมโดยที่เราไม่ได้ขอนะเวลาเขาชมโดยเราไม่ขอเราดีใจไหมเวลาเขาชมดีใจอยากให้เขาชมแต่ไม่ต้องไปบอกเขานะเดี๋ยวมันจะเสียหายเขาจะชมเองเขาอยู่ไม่ได้หรอกเขาจะชมเองแล้วการชื่นชมตรงนี้เขาจะไม่ได้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะยอเกินแต่เขาชื่นชมในความดีแล้วต้องการให้ทำความดีต่อไปคนที่ได้ประโยชน์เขาจะพูดมีใครกี่คนที่เคยพูดประโยคนี้กับเราบ้างไหมยาซากัลลอฮุคอยรอนเราเคยได้ยินไหมมีคนพูดกับเราก็แสดงว่าเราได้ทำความดีกับเขาทีมันไม่มีเราอยู่ดีก็โทรมาเอ๊ะอัสลามุอะลัยกุมยะซากัลลอฮุคอยรอนวางหูอะไรเรื่องอะไรไม่มีหรอกมันต้องมีความดีเกิดขึ้นแล้วเขาได้ประโยชน์เขาจะขอบคุณบางทีผมเนี่ยไม่รู้เลยอาจารย์ขอบคุณมากเลยหูรายการพูดดีมากเลยเนี่ยได้ยินเสียงได้ฟังเทปอะไรคือบางทีเราก็ไม่ได้นึกอะไรหรอกก็พูดกับคนที่อยู่ต่อหน้าแบบเนี้ยไหนแล้วก็บันทึกผ่านไปกี่วันกี่ปีกี่เดือนมันก็จะยังคงอยู่คนก็ได้ไปอ่านได้ไปพบได้ไปเห็นบางทีได้ฟังมานานมากแล้วเอาของเก่าย้อนหลังมาโหนที่พูดไว้เมื่อตอนนั้นน่ะเพิ่งจะได้ฮีดายะห์จากอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นู่นไม่ได้ต้องขอบคุณเราเพราะเราอยู่ตรงนี้เราต้องช่วยกันอยู่แล้วนะอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าเป็นลักษณะของชาวสวรรค์บนโลกดุนยาเราต้องอีมานต่ออัลลอฮ์ต้องตะวักกันต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่สำคัญที่สุดของชาวสวรรค์บนโลกดุนยานี้ก็คือออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยด้วยเลยเนี่ยรอมฎอนจะมาแล้วออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ให้ได้มีความอ่อนโยนมีความเมตตาให้อภัยทั้งที่เราจะสามารถเอาคืนได้แก้แค้นได้แต่เราไม่แก้แค้นเราให้อภัยเราเห็นเราอยากเห็นใช่ไหมองค์กรศาสนาคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยต้องเป็นคนที่น่าจะถอดหัวใจไปล้างนะถอดหัวใจไปล้างแต่งแต้มให้มันถาวรน่ะให้มันเป็นคนที่อยู่ในองค์กรแล้วใครเห็นใครเขาก็อยากจะทำความดีให้มันเป็นสัญลักษณ์อาลามัตของคนที่ทำงานศาสนาจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากคนที่ใสเขาขาวนะต้องต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มีเรื่องศาสนาที่สั่งให้ทำเนี่ยเราจะต้องตอบรับเป็นคนแรกคำสั่งอยู่ในกุรอานหมดเลยอยู่ในหะดีษหมดเลยวันนี้อิหม่ามไม่รู้กุรอานหะดีษว่ายังไงไม่มีโครงการอะไรเกิดขึ้นอ๋ออิหม่ามบอกเดี๋ยวเราต้องไปพัฒนาหน่อยนะทางมันไม่ค่อยดีไฟไม่มีติดไฟมันก็ได้แค่ดุนยาแต่เราจะทำยังไงลองไปดูที่ในโครงการของอัลกุรอานเนี่ยเราจะสามารถนำมาประยุกต์พัฒนาคนแบบยั่งยืนได้เราก็ต้องเอาโครงการนี้มาพอเข้ามาทำปั๊บผมมันตรงกับอัลกุรอานใช่ไหมเราตอบรับเลยวันเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราจะให้ชุมชนมัสยิดเรียดิสุนันเนี่ยทำ2 โครงการไหวไหมผมสั่งให้2 โครงการลองทำดูเอาแบบยั่งยืนเลยนะไม่เฉลี่ยเวลาในการประกอบโครงการนี้2 ปีไม่เอาเราทำตลอดชีวิตจนกว่าจะตายขอให้ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นสัปดุษของเรดุสนันเนี่ยเกิดมาแล้วรับ2 โครงการนี้ไปตลอดชีวิตคืออย่างอื่นก็ทำด้วยแต่เน้น2 โครงการนี้โครงการไหนอันนะฎอฟะตุชัตรุลอีมานความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานของการศรัทธาเพราะนั้นเราจะทำทุกอะไรนะทุกบริบทของความสะอาดมิติแห่งความสะอาดทั้งหมดเลยคำพูดจิตใจหน้าตานะบ้านเรือนเสื้อผ้าพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นความสะอาดหมดอะไรที่เห็นที่มันเป็นหยักใหญ่เราทุกคนจะทำ
โดยเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนทำตลอดไปโหบ้านเมืองสะอาดไหมสะอาดตัวเสียตัวเสียตกงานอ่ะเพราะเราทำมันเป็นโครงการของเรามาจากอัลกุรอานไงมันคืออีมานไงคุณจะปล่อยให้มันสกปรกได้ยังไงใช่ไหมร้านค้ารถราทำได้สะอาดหมดและอีกอันหนึ่งประหยัดการประหยัดทำยังไงเกี่ยวกับการประหยัดนะนี่เสื้อผ้าอีกแล้วนะงานนู้นเห็นแต่งชุดนี้วันนี้แต่งชุดนี้แล้วนะโอ้โหนี่จะซื้อชุดก็จะลำบากแล้วสิใช่ไหมใส่สีขาวไปเลยมีใครรู้หรอกชุดหนึ่งใส่สามวันก็ได้เปลี่ยนไปแล้วก็ยังขาวอยู่คือเราจะเน้นเอาทรัพย์สินที่เราจะไปใช้จ่ายหย่อนกระปุกไปในโครงการชีวิตของเราต้องประหยัดเราจะใช้น้ำลองดูซิว่าเนี่ยเราจะอาบน้ำทั้งทีเนี่ยเราจะต้องจะอาบแบบไหนอาบเพราะว่าอยากจะสดชื่นอยากจะสดชื่นนี่ไม่ต้องใช้น้ำเยอะเอารูปๆพอมันสกปรกมันมีเหงื่อมันคันมันรู้สึกว่าไปทำงานมันมีคราบอะไรมีกลิ่นไอเหม็นอ่ะใช้น้ำให้มากกว่านี้หน่อยใช้อุปกรณ์อื่นมาเสริมสบู่อะไรที่มันล้างแล้วก็ไม่ต้องประหยัดล้างนะเกลี้ยงแล้วนะแต่ฝักบัวกันยังไหลอยู่เลยฝักบัวยังไหลอยู่ยังหมุนอยู่นั่นแหละยังอาบแล้วราดตักถ้าใครใช้ขันก็ขันเนี่ยที่โดนตัวอยู่หน่อยนึงไอ้ที่เหลือน่ะลงมาข้างหลังเยอะเคยตักไหมแล้วก็เอามาอย่างเงี้ยค่อยๆราดที่ตัวเรารู้สึกมันไม่ได้มันไม่เต็มที่เราจ่ายตังเองเราไม่เคยคำนึงไงว่าทรัพยากรเนี่ยบนโลกใบนี้มันจะหมดหรือไม่หมดไม่รู้แหละแต่เราอ่ะได้แสดงความจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ไหมความรู้สึกที่มาจากเราใช่ไหมคนที่จะประหยัดได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ระมัดระวังรักษาทรัพย์สินใช้จ่ายอย่างคุ้มค่านะมีเสื้ออยู่ตัวนึงมีผ้าคลุมหัวอยู่ผืนนึงจะใส่มันแบบไม่สนใจเลยเดี๋ยวมันก็ขาดจะต้องซื้อใหม่ไม่จะใช้อย่างประหยัดสวยงามไหมสวยงามเครียดไหมเครียดเพราะเราไม่คุ้นเราจะเอาเรื่องเล็กมาเป็นเรื่องใหญ่แต่มันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่แต่เรามองเป็นเรื่องเล็กไปแล้วอินนัลมุบัตซิรีนกานูอิควานัชชัยาตีนเรื่องเล็กไหมไม่เล็กการฟุ่มเฟือยแต่เป็นน้องชัยตอนใช่ไหมเรื่องความสะอาดครึ่งหนึ่งของการศรัทธานะที่ตัวเราอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เราทำได้ไหมตกลงต่อไปใครก็ตามที่จะมาเป็นอิหม่ามคนต่อไปต้องรับนโยบายโครงการนี้มาต้องมีผลงานอ่ะเนี่ยต้องมาดีเบตกันก่อนว่าจะสร้างอะไรในหมู่บ้านนี้จะมาเป็นอิหม่ามแล้วจะทำอะไรได้บ้างดีไหมหรือกรรมการมัสยิดชุดนี้อยากจะมาเนี่ยทำอะไรให้กับมัสยิดบ้างนี่ก็หนึ่งเป็นผลงานหนึ่งตัวเราเองก็เช่นเดียวกันนะต้องมีการพัฒนาคนที่เป็นคุณสมบัติของชาวสวรรค์จริงๆบนโลกดุนยานี้เนี่ยต้องมีความนอบน้อมถ่อมตนในทุกครั้งที่เราละหมาดเนี่ยเราต้องวะเราะในการละหมาดวะเราะนี่คือความสุภาพสุขุมในการละหมาดคนที่เป็นชาวสวรรค์บนโลกดุนยานี้ลักษณะของเขาก็คืออยู่กันแบบปรึกษาหารือกันเราจะทำอะไรบางทีเราจะไปถามข้างบ้านไปบอกข้างบ้านเดี๋ยวนี้เราไม่ปรึกษาแล้วเราทำเองเลยเซอร์ไพรส์นะเราคิดใหม่แล้วเป็นแบบฝรั่งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยฉันจะทำแบบเนี้ยเป็นไงดีไหมที่บ้านนะอยากจะติดแอร์สักตัวนึงเนี่ยแล้วบ้านติดกันระหางแค่นี้ธรรมดาเขาจะมีที่ว่างเยอะใช่ไหมก็ลุกกันไปลุกกันไปจนแคบว่าเราจะติดแอร์สมมติเราจะติดแอร์พอเราติดปุ๊บไอ้ตัวคอยร้อนไอ้แอร์ข้างร้อนนั่นน่ะมันหันเข้าบ้านคนอื่นดีไหมพอเราติดปุ๊บไอ้ร้อนๆนี่กระเป๋าเข้าบ้านข้างๆโอ้ติดแอร์ตัวนึงยังยากเลยอ่ะเราจะไปติดตรงไหนนี่เราคิดไงแล้วถ้าคนไม่คิดเขาติดเขาก็ใส่มาหาเราแล้วเราก็ไปโวยวายแล้วก็ทะเลาะกันอยู่ยากนะสังคมทีนี้เราจะทำยังไงมาก่อนที่จะไปทำเนี่ยปรึกษาหารือก่อนคิดก่อนถามก่อนดีไหมควรไหมอะไรไหมเขาอาจจะบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแต่เรามองดูสิว่าถ้าเป็นเรายอมไหมเนี่ยมันอยู่บนดุนยาเนี่ยเรามีความสุขแล้วนี่คือคุณสมบัติของคนที่เหมาะเหลือเกินจะเดินไปสวรรค์ของอัลลอฮ์นะเราจะจ่ายอะไรสักอย่างไปในหนทางของอัลลอฮ์เราจะทำโครงการอิหม่ามมีกรรมการมัสยิดมีเฮรัญยิกได้เงินมาปีนี้ได้ตังค์เยอะไม่ได้ปรึกษาสบุรุษเลยเราไม่สำคัญเลยเนี่ยแค่เอาตังค์เอาอาหารมาขายได้งานเหนื่อยจะแย่สองวันสามวันนั้นเองแต่ไม่ได้มีโอกาสได้เป็นกรรมการมัสยิดกับเขาเพราะนั้นกรรมการไม่ได้ปรึกษากันแค่กรรมการ
กรรมการปรึกษาแล้วประชุมแล้วก็จะต้องแจ้งสัปปุรุษว่าเราจะทําแบบเนี้ยบางทีมันเหมือนกับอะไรล่ะโครงการบ้านเราอ่ะกี่แสนล้านที่จ่ายไปโดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องใช่มั้ยตั้งแต่โครงการบนอะไรบนถนนนู่นขุดเหมืองนี่นู่นไอ้นั่นบ้านเมืองเราอ่ะแกะภาษีใครอ่ะภาษีเราอ่ะใช่มั้ยแล้วเราจะไปมีส่วนร่วมได้มั้ยเนี่ยโครงการนี้ฉันเนี่ยคนธรรมดาอยากจะไปมีส่วนร่วมไม่ได้หรอกต้องคนมีสีนู่นเป็นคนนู่นไปดูดิโครงการยังค้างตึงอยู่บางทีทําโครงการซ้ําซ้อนที่บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้แหละภาษีเราก็จ่ายไปจะได้คืนก็ไม่ได้นะจะบอกอะไรก็ไม่ได้โรงอะไรนะบำบัดน้ำเสียนู่นใช่ไหมต่างชาตินู่นเข้ามาฟ้องบ้านเราอีกโอ้จะอยู่ยังไงในเราเนี่ยนะเพราะนั้นปรึกษาหารือดีไหมดีกว่าอย่าไปแอบทำอะไรแล้วก็เอาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองนะเราอยู่ไปเถอะไม่มีใครเลยที่เป็นซอฮาบะหลังจากรับตำแหน่งจากท่านนบีแล้วรวยอ่ะไม่มีหรอกมีแต่รวยมาก่อนยะซากัลลอฮุครับซากัลลอฮุฟิกไม่มีรวยไม่มีแบบโอ้ได้ตำแหน่งมาแล้วรวยหรอกไม่มีไม่มีใครที่ถูกรายงานมาว่าเนี่ยได้รับเงินจากตำแหน่งในการปกครองบ้านเมืองจนกระทั่งสร้างฐานะร่ำรวยไม่มีเลยทุกคนเนี่ยดีใจกันหมดเลยนะได้เป็นตัวแทนของนบีรับใช้ศาสนาไปเป็นผู้ปกครองเงินช่วยเหลือที่จะมาให้เราให้ดูแลตัวเองกับครอบครัวเนี่ยจะได้อยู่สบายเขาเอาเงินเหล่านี้ไปใช้หมดเลยขอให้ตนเองได้รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์พอเราล่ะแค่เรียนศาสนาเนี่ยเรายังไม่อยากลงทุนเลยนะจะเดินมาเนี่ยเรายังเสียดายเลยต้องมีความกล้าหาญในการที่จะเผชิญกับความยุติธรรมหรือความอธรรมเราต้องมีความกล้าที่จะเผชิญกับความอธรรมบนโลกใบนี้เราอย่าปล่อยให้การอธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นนี่เป็นลักษณะของคนดีเพราะนั้นมันมีคนหนึ่งที่กล้าเอาอะไรมาแฉเอาอะไรมาบอกที่มันเป็นความผิดแล้วเราร่วมมือกันที่จะเรียกอะไรต่อสู้เพื่อไม่ให้มันเกิดความอธรรมเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดียากไหมเนี่ยจะมีลักษณะชาวสวรรค์บนดุนยาเนี่ยแค่นี้ยากไหมไม่ยากเราทำอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเรารักอยู่แล้วเราทำอยู่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะบอกว่าชาวสวรรค์น่ะในโลกอาคิเราะห์น่ะเขาเป็นยังไงก็ต้องไปดูในกุรอานในกุรอานเขาบอกว่าวันที่รอซูลบอกว่ายูนาดีมูนาดินอินนะละกุมอันตัสตะซิฮูฟะลาตัสกุมูถ้าชาวสวรรค์ในสวรรค์น่ะนะสุขภาพดีตลอดไม่ป่วยอันนี้เป็นลักษณะของชาวสวรรค์ในสวรรค์เข้าสวรรค์แล้วยังจะป่วยได้ไหมไม่ป่วยแล้วอันนี้ลักษณะชาวสวรรค์เข้าสวรรค์แล้วไม่ป่วยอาบาดันตลอดไปวะอินนะละกุมอันตะฮยูฟะลาตะมูตูมีแต่ชีวิตไม่ตายแล้วถ้าเข้าสวรรค์เนี่ยอาบาดันตลอดไปนะวะอินนะละกุมอันตะชับบูฟะลาตะฮรูมูก็คือมีแต่ความเป็นหนุ่มไงไม่แก่แล้วเข้าสวรรค์อันนี้เป็นลักษณะของชาวสวรรค์เข้าไปแล้วไม่แก่เข้าไปแล้วไม่ป่วยนะแล้วก็เข้าไปแล้วไม่ตายวะอินนะละกุมอันตะนะอามูฟะลาตับอาสูเข้าไปแล้วมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่เบื่อบางทีเราเบื่อใช่ไหมเราอยู่กับความสุขมาแบบโอ้โหบรมสุขเลยบ้านเราเนี่ยสุขมากแต่เบื่อเพราะนั้นคนที่อยู่ในสวรรค์จะไม่เบื่อรูปแบบของความสุขที่ได้จากสวรรค์จะไม่ซ้ำรูปแบบจะได้มาโดยที่หัวใจของเราไม่เคยคิดมาก่อนนะที่อัลลอฮ์บอกว่าวานูดูอันติลกุมุลยันนะพวกท่านจะถูกเรียกในกุรอานบอกว่าท่านถูกเรียกวันเนี้ยสวนสวรรค์อูริตุมูฮาบิมากุนตุมตะมาลูเนี่ยเจ้าได้รับเพราะว่าสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติไว้เพราะนั้นเราปฏิบัติความดีบนโลกดุนยานี้ไว้วันกิยามะก็จะมีเสียงเรียกบอกว่าเนี่ยสวรรค์ของท่านที่พวกท่านเนี่ยจะได้รับมันเป็นเหมือนกับเป็นมรดกอ่ะเราทำไว้บนโลกดุนยานี้แล้วเราก็ไปรับมันในโลกอาคิเราะห์นะแต่ถ้าหากว่าเราจะมาทบทวนว่าชาวสวรรค์ในโลกอาคิเราะห์มีแค่นี้เหรอไปดูคร่าวๆนะชีวิตของชาวสวรรค์เป็นยังไงมั่ง
เขาบอกชาวสวรรค์เนี่ยจะมีความสุขตลอดไปฮะชีวิตในสวรรค์เนี่ยจะผ่อนคลายไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอ่ะไม่ต้องรีบเร่งนะเป็นชิวๆง่ายๆเป็นวัยรุ่นที่มีใบหน้าที่เบิกบานสดใสอยู่ตลอดเวลาสุขภาพร่างกายก็ดีนะไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยหัวใจก็ไม่มีความอิจฉาริษยามีหัวใจที่พึงพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ใบหน้าที่เวลามองชาวสวรรค์ด้วยกันเป็นใบหน้าที่แสดงความยินดีนะพอใจกับสัญญาที่อัลลอฮ์ได้ให้ไว้ภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำโอ้ดีจังเลยที่เราได้บริจาคดีจังเลยที่เราได้สบัดอดทนภูมิใจกับการกระทำที่ทำแล้ววันเนี้ยได้รางวัลนะเหมือนคนที่เวลาสอบอ่ะไปสอบเวลามีทำงานใช่ไหมจะเลื่อนขั้น2ขั้นนะเราภูมิใจที่เราดูหนังสือมาตั้งแต่แรกเราเหน็ดเหนื่อยเราจริงใจเราเต็มที่เราทุ่มเทนะเราทำนอกเวลาให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยเต็มใจกับการทำงานพอเราสอบมาแล้วเราได้โอ้โหเราภูมิใจมากกับรางวัลที่ได้มาเพราะฉะนั้นคนที่เข้าสวรรค์เนี่ยจะภูมิใจกับตัวเองมากๆนะเข้าไปในสวรรค์แล้วกินไปเถอะกินอย่างเดียวไม่ต้องเป็นห่วงกินแล้วจะท้องผูกท้องอืดกินแล้วจะไปถ่ายนะไม่ต้องโอ้เดี๋ยวสวรรค์จะเลอะเทอะไม่มันเป็นอาหารทิพย์มันเป็นสิ่งที่วิเศษสำหรับเราเพราะเราเป็นคนวิเศษไม่ต้องกลัวกินไปแล้วจะนอนจะต้องนอนหรือเปล่าจะมีกลิ่นปากไหมกินส้มตำกินปลาร้าอะไรมันมีกลิ่นไหมอะไรที่อยู่ในสวนสวรรค์นะมันจะหอมทั้งหมดเลยนะขนาดแม่น้ำที่เป็นเรื่องของเหล้ายังหอมเลยในสวนสวรรค์นะครับในหัวใจมีแต่ความรักมีแต่การที่อยากจะให้นะเหมือนอยากจะโปรยความสุขตัวเองออกไปข้างนอกนะอายุเต็มที่ประมาณ30 33ประมาณนั้นแหละแล้วร่างกายของเราก็ไม่ต้องกลัวว่าอ๋อเดี๋ยวจะต้องตัดผมหรือเปล่าผมยาวไหมเล็บจะยาวไหมเข้าไปแล้วสวยยังไงสวยอย่างนั้นเลยรอยังไงไม่ต้องไปตั้งตัดเล็บไอ้นู่นไอ้นี่ไปโกนไม่ต้องละสวยงามอยู่ตลอดเวลาอยู่ยังมีความสุขอย่างถาวรนะหัวใจก็เหมือนนกอ่ะนึกอยากจะไปตรงไหนก็ไปได้อิสระในนู้นเลยในที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เลยแต่มันจะแตกต่างกันนะกับชาวนรกซึ่งลักษณะของชาวนรกเนี่ยบนดุนยานี้มีแต่ความหยาบคายอันนี้ไปคร่าวๆแล้วกันนะลักษณะของชาวนรกกับบนดุนยาเนี่ยจะเป็นคนที่หยาบกระด้างหยาบคายไม่ค่อยให้เกียรติกันนะมีแต่ตำหนิประณามกันเหยียบย่ำกันบนโลกดุนยานี้นะแล้วก็ลามกหยาบคายบนโลกดุนยานี้ซอลิมอธรรมต่อพี่น้องของเราอันนี้เป็นซีฟัตของชาวนรกบนโลกดุนยาทำไปแล้วบนดุนยาเนี่ยมันกิยามัตจะได้ไปอยู่อีกที่หนึ่งนะมีแต่ความโอ้อวดมีแต่การคิดตัวเองอยู่บนความสุขนะเราเนี่ยมีแต่ความสุขคนอื่นมีความทุกข์ช่างมันโหภูมิใจที่ตัวเองมีความสุขยิ่งใหญ่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรลำพองอ่ะเรารวยเรานั่งไม่ได้หรอกกับพื้นอย่างเงี้ยนั่งรถเมย์ไม่ได้หรอกเราเดินเท้าไม่ได้หรอกเราจะจับพั่วจับเสียมจับจอบไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่ลักษณะนะไม่ใช่ลักษณะของคนดีในหัวใจมีแต่การอิจฉาไม่อยากให้ใครได้ดีอยากจะสะสมทรัพย์สินเอาไว้เยอะๆเก็บเงินทองเอาไว้เยอะๆนะแล้วก็อยากจะทำอะไรตามใจตัวเองนึกอยากจะทำอ๋อฉันเนี่ยสายเปย์นะจ่ายอารมณ์อย่างเดียวไม่ต้องนึกถึงความเป็นจริงเดี๋ยวนี้เขามีเยอะแล้วมีค่านิยมแต่ผมบอกไม่ได้ค่านิยมเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการตำหนิและสังคมจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคนพวกนี้นะเดี๋ยวนี้เขามีค่านิยมกันแล้วแต่เราไม่รู้ว่าแค่เนี้ยพอหรอใช่ไหมแค่นี้พอเหรอเราจะเสียสละชีวิตของเราเพื่ออาคิเราะห์เหมือนที่นบีเนี่ยจะถามภรรยาบอกว่าเธอต้องการดุนยาหรือเธอต้องการอาคิเราะห์เธอเป็นภรรยาของฉันเนี่ยเธอต้องการดุนยาหรืออาคิเราะห์ถ้าเธอต้องการชีวิตดุนยาฉันจะให้เธอไปอยู่กับดุนยา
แต่ถ้าเธอต้องการกิรอเธอก็อยู่กับฉันฉันเป็นนบีอย่างนี้แหละงั้นนักวิชาการก็เลยบอกว่าบรรดาภรรยาตัวครูทั้งหลายก็ต้องพยายามวางตัวให้เป็นเหมือนกับภรรยานบีนะจะไปทุกที่เหมือนกับที่คนอื่นก็ไปกันก็ยากต้องรักนวลสงวนตัวนะนิดหนึ่งส่วนชาวนรกในโลกอาคิเราะห์โอ้นี่น่าจะพูดยากเลยมันเป็นเรื่องยาวเลยนะที่สำคัญที่สุดก็คือก่อนที่จะไปถึงโลกหน้านี้พฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยต้องสลัดออกนะอย่าให้ปากท้องของเราอยู่แค่เพียงแค่ดุนยาเนี่ยรอมฎอนมาแล้วเราจะอดได้ไหมขนมของกินเต็มไปหมดเลยสะโฮดทานแค่เนี่ยมันเสียดายอ่ะต้องเอาไอ้นี่ด้วยไอ้นู่นด้วยกินให้คุ้มเลยเราจะได้บวชใช่ไหมเวลาแก้บวชปั๊บโอ้โหนั่นก็จะอิ่มแล้วอ่ะไม่ได้ต้องกินอีกกินอีกกินให้รู้รสชาติมันแค่บวชแค่เนี้ยมันอิ่มแล้วไหมเสียดายจังคือเราจะไม่เข้าถึงอ่ะว่าการอดอาหารมันจะต้องสะท้อนอะไรกลับมาในสังคมใช่ไหมนบีเป็นเด็กกำพร้าเลยรู้เรื่องเด็กกำพร้าดีแล้วนบีถือศีลอดหลังจากที่ออกจากมักกะไปอยู่มะดีนะห์แล้วเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องอัลลอฮ์มากแล้วเรื่องอีหม่านมากเรื่องปฏิบัติแล้วจะต้องเผชิญแล้วกลับมามะดีนะห์แล้วจะหาอะไรกินลำบากจะปลูกนู่นจะปลูกนี่จะทำอะไรเนี่ยมันน่าจะยากเพราะเพิ่งจะอพยพมาบวชลงมาเลยเดือนรอมฎอนได้บวชได้ถือศีลอดโอ้โหได้เผชิญกับความหิวได้ให้คนได้รู้จักว่าความหิวเป็นยังไงเห็นคนยากจนที่เขาไม่ได้กินเราจะได้สะท้อนภาพให้เขาเห็นได้เราไม่กินเนี่ยเรามีแต่เราไม่กินเราอดกลั้นได้เมื่ออดกลั้นได้แล้วเราอดใจในหลายอย่างหลายๆอย่างได้นะเราอย่าเป็นคนที่เดินอะไรแล้วเดินตามใจตัวเองวันกิยามัตเราเอาหัวเดินดุนยาเนี่ยเราเอาเท้าแต่เราเป็นคนชั่วลงนรกแล้วใช้หัวเดินอาหารของเราก็มาจากเลือดน้ำหนองนะที่กินเข้าไปมันไหลออกมาจากไอ้คนที่มันถูกลงโทษเราก็นั่นแหละกินแบบนั้นแหละนะลองดูดิเหมือนอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นโคลนเป็นตรมอ่ะนะอยู่ตรงนั้นเน่าๆน้ำหนองน้ำเหลืองแล้วก็กินตรงนั้นแหละแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันเป็นไฟอ่ะมันไปเผาข้างในเวลาหายใจเนี่ยมันไม่ได้หายใจธรรมดานะไม่ได้หายใจจากจมูกเข้าไปปอดแล้วออกมานะมันอยู่ที่กระเดือกเนี่ยนะมันอยู่ตรงนี้กระเดือกเนี่ยเหมือนกับลาเสียงลาร้องยังไงลาชีวิตคนอยู่ในนรกอ่ะเสียงมันออกมาอย่างนี้แหละเพราะมันมีแต่ตะโกนไงมีแต่เสียงตะโกนออกมามันแบบมันจะหนีตายอ่ะเคยเห็นในภาพหนีตายอ่ะหายใจแบบนั้นแหละนะผิวหนังเนี่ยหนาผิวหนังเนี่ยหนาด้านตัวจะใหญ่ตัวจะหนาทำไมอ่ะตัวเล็กๆแล้วเป็นไงเขาบอกว่านักวิชาการบอกว่าจะตัวใหญ่ๆทุกอย่างจะใหญ่หมดเพราะว่าถ้าใหญ่แล้วจะได้โดนลงโทษเยอะๆไงในตัวนะนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเราคุยกันคร่าวๆแล้วกันในสรุปในบทเรียนที่ผ่านมาในอายะที่8 9 41นะอายะที่ที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดไว้ได้ดีเราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ได้ไม่ดีเราอดทนสะบัดอดทนนะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูอายะที่12ว่าติอุลลอฮ์ติรอซูลเชื่ออัลเลาะห์เชื่อรอซูลเขาสั่งใครสั่งเราเราเป็นใครเราเป็นลูกเราเป็นพ่อเราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นแม่เราเป็นผู้นำเราเป็นอิหม่ามเราเป็นใครก็ตามทุกคนน่ะเอา2อันแรกนี้ไปก่อนเชื่ออัลเลาะห์เชื่อรอซูลไปก่อนฟะอินตะวัลไลตุมคุณทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งถ้าไม่สนใจทำไมอ่ะฉันเป็นผู้นำฉันใหญ่อ่ะทำไมล่ะฉันมีตำแหน่งอ่ะอย่างเงี้ยถ้าไม่เอาอ่ะนะฟะอินนามาอาลารอซูลินันบะลากุอัลเลาะห์บอกว่าเนี่ยแหละรอซูลก็ได้แค่นี้แหละบอกเฉยขอให้คุณรู้ไว้เราไม่ได้กลัวคุณหรอกแต่อัลลอฮ์สั่งเราให้เราบอกเฉยๆถ้าเราจะด่าล่ะอ๋อเราก็ด่าเป็นแต่บาปเราก็เลยไม่ด่าใช่ไหมเนี่ยอัลลอฮ์บอกเราดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าให้เราเนี่ยเชื่อฟังและปฏิบัติตามซะนะมันเป็นการกระทำที่จะทำให้เรารู้ว่าชัยชนะอยู่ที่การเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลอายะที่13ต่อไปนะครับอายะห์ที่13บอกว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวะวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลมุอ์มินูน
ลอายะห์ที่3บอกอัลลอฮ์เอานามของอัลลอฮ์มาก่อนอัลลอฮ์ผู้ซึ่งลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดอิลลาฮูนอกจากพระองค์ที่วะอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ดังนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยนะกับอัลลอฮ์ฟัลยะตะวักกัลจงมอบหมายไว้วางใจนะอัลมุมินูนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอายะห์นี้กำลังจะบอกกับอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดในโลกนี้ที่ดูแลบริหารจัดการน่ะนะที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายในวันนี้จะต้องมอบหมายชีวิตของตัวเองกับอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าอัลลอฮ์สั่งให้เราทำอะไรบ้างเวลาเราทำแล้วอาจจะมีเสียงอะไรมากระทบกับเราเป็นมุสลิมเหรอแต่งตัวแบบเนี้ยนะหรืออะไรต่างๆที่เขามองมาหาเราเนี่ยเราจะต้องมอบกับอัลลอฮ์ก่อนนะตะวักกันกับอัลลอฮ์ไว้วางใจอัลลอฮ์ก่อนอย่าเพิ่งไปถอดใจแล้วก็ทิ้งคนเขาเกลียดฉันอัลลอฮ์เนี่ยทำแบบนี้แล้วคนเขาก็ไม่ชอบฉันนะฉันก็ไม่มีใครคบด้วยทำไปก่อนมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์ก่อนคนน่ะจะมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์ได้ก็แสดงว่ารู้เข้าใจว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้อะไรกับชีวิตเราถ้าเรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วเราตะวักกันกับอัลลอฮ์แล้วที่เหลือก็อยู่ที่พระองค์แล้วแหละเราพอใจมากเนี่ยทำได้ขนาดนี้เราพอใจมากถ้าเราเป็นแบบนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เขาคบกับเราก็ไม่เป็นไรเราจะยืนหยัดจะต่อสู้กับผู้คนเนี่ยต่อไปบนศาสนาของอัลลอฮ์อายะห์นี้ก็เลยจึงให้กำลังใจกับทุกคนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เราอดทนแล้วก็มอบตัวเองกับอัลลอฮ์มอบตัวเองกับอัลลอฮ์ก็แปลว่าไม่ใช่ว่าดุนยานี่จะไม่ทำอะไรเลยนะทำปกติแล้วเราก็ให้เวลากับการเรียนรู้เรื่องศาสนาเราทำได้ขนาดนี้เราจะน้อยกว่าคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรนะที่นี่วันนี้มีคนมาบรรยายมาฟังขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรหรือจะไม่มีใครมาเราก็หาวิธีทางแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์เรายังจะคงต้องทำต่อไปนะเรายังให้อัลลอฮ์สวยงามอยู่ต่อไปนะครับจากอายะห์ที่11ถึงอายะห์ที่13เขาบอกว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยคือการที่เรายอมรับในเรื่องของกฎสภาวะหรือกอบอกอดัตของอัลลอฮ์นะไม่ว่าเราจะอยู่ยังไงเรายอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับด้วยความภาคภูมิใจไม่ได้คิดชั่วกับอัลลอฮ์ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เกลียดอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ให้คนนั้นแบบนี้ให้คนนี้แบบนั้นเรายังคงพึงพอใจมีฮิกมะที่อัลลอฮ์ให้เราแบบนี้จำเป็นจะต้องอดทนเมื่อประสบกับภัยพิบัติและก็ยอมรับนะและก็ยอมรับว่าเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์พระองค์จะทรงทำให้ง่ายและก็ราบรื่นในสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกล่าวว่าอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญูนคือถ้าว่าเรามีภัยพิบัติมาประสบกับเราสิ่งที่ไม่ดีให้เรากล่าวอินนาลิลละบางทีพูดจาแล้วภรรยาไม่ฟังดื้ออินนาลิลละเห็นสามีแล้วมันน่าหนักใจอินนาลิลละกล่าวคำนี้ก่อนอันนี้มันคือสิ่งที่เราไม่ปรารถนาใช่มันเกิดมันเริ่มเป็นบททดสอบเข้ามาหาชีวิตเราแล้วเพราะเวลาเรากล่าวนี่แสดงว่าเราสารภาพกับอัลลอฮ์แล้วนะอินนาลิลลาห์เราเป็นของอัลลอฮ์เราอ่อนแอนะเนี่ยยาอัลลอฮ์อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนแล้วก็เราทุกคนจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ฉันทำได้แค่นี้แล้วอัลลอฮ์เห็นสิ่งที่เราฉันไม่ชอบใช่ไหมถ้าเราโดนทดสอบเองเราก็จะกล่าวดุอาอื่นต่อไปอีกคือเราทั้งหมดจะดีหรือไม่ดีเรากลับหาอัลลอฮ์หมดถ้าไม่ดีแบบนี้มาเรากล่าวแบบนี้แหละบางทีเราก็กล่าวลาฮาวละวะลากุวะติอิลลาบิลลาห์เราพยายามเต็มที่แล้วเราทำไม่ได้แสดงว่าพละกำลังอยู่ที่เราไหมไม่ใช่พละกำลังอำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์ลาฮาวลาเนี่ยลากูวะตะอิลลาบิลลาห์คือพละกำลังอำนาจเด็ดขาดอยู่ที่พระองค์อนุมัติปั๊บเนี่ยผ่านตลอดแต่เราพยายามแล้วมันไม่ได้แต่บางคนเนี่ยอ่อนแอแต่ทำแล้วอัลลอฮ์ให้ก็อนุมัติอยู่ที่อัลลอฮ์ไงนะเราจะต้องยอมจำนนบทสรุปที่ได้มาเป็นเรื่องหลักๆทั้งนั้นเลยข้อที่3คือจำเป็นจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์วาญิบนะถ้าไม่เชื่อฟังเนี่ยก็คือบาปใช่ไหมวาญิบคือทำได้บุญทิ้งบาปเพราะนั้นเราต้องเชื่อฟังถ้าเราไม่เชื่อฟังเราจะบอกว่าฟัดดูวาญิบมีไม่กี่อย่างไม่อะถ้าคำสั่งของศาสนามาบอกแล้วว่าวาญิบเราไม่เอาเราก็บาปติดตัวไปหนึ่งลองดูซิว่าในอัลกุรอานตั้งเยอะแยะเลยมากมายและหะดีษตั้งมากมายมีกี่ข้อใช้ที่เป็นวาญิบแล้วเราไม่ได้ทำแล้วเรากี่บาปผมมีโอกาสได้เรียนนะในคณะหะดีษเนี่ยแล้วก็มันจะมีวิชาที่เป็นเรื่องของวิชาฟิก
วิชาฟิกเนี่ยวิชาฟิกก็จะเอากุรอานและฮะดีษอะไรมาแต่ด้วยกับอะไรอ่ะด้วยกับความเป็นคณะของฮะดีษเนี่ยเขาจะใส่ใจในตัวบทฮะดีษเป็นอย่างมากซอฮีฮ์ไม่ซอฮีฮ์ใครเป็นยังไงมั่งเพราะนั้นวิชาฟิกที่เขาเอาหลักฐานมาเนี่ยเขาก็จะไปวิเคราะห์ในฮะดีษว่าเอามาใช้เนี่ยได้ไหมเรื่องเนี้ยฮะดีษออนใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะไปดูฮะดีษว่าเมื่อฮะดีษสั่งใช้หรือกุรอานสั่งใช้เขาบอกว่าคำสั่งใช้ของอิสลามของกุรอานและฮะดีษเมื่อสั่งใช้เมื่อไหร่มันเป็นวาญิบเมื่อไหร่มันเป็นซุนนะเราจะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยเป็นวาญิบอันนี้เป็นซุนนะเราจะรู้ได้ไงนักอุซูลเนี่ยนะก็คือนักเครียดเป็นพวกออกกฎมาจากคำสั่งก็จะมีมาตรการของเขาจากศาสนาเนี่ยเราดูสิถ้าคำสั่งใดที่สั่งมาแล้วสั่งให้ทำนะแล้วนบีทำไม่เคยขาดเลยแล้วนบีสั่งให้ซอฮาบะห์ทำสั่งให้เราทำไม่มียกเลิกเลยไม่มียกเว้นเลยอันนี้เป็นวาญิบแน่ๆถ้านบีสั่งใช้แล้วนบีก็ทำบ้างแล้วนบีก็ไม่ทำด้วยแสดงว่าการสั่งตรงเนี้ยลดความสำคัญจากวาญิบเป็นซุนนะห์เพราะว่ามีบางครั้งไม่ได้ทำหรือบางคนที่เขาบอกว่าเช่นการอาบน้ำเอาฮะดีษบทเดียวนะเพราะมันมีขัดแย้งถ้าเราเอาบทนี้มาเขาบอกคนที่จะไปวันศุกร์เนี่ยอาบน้ำอย่างดีเลยแล้วก็เดินไปความสุขุมแล้วนะแล้วก็ตั้งใจไปแล้วไปถึงมัสยิดให้เร็วเนี่ยเขาจะได้บารักัตและความจำเริญนะก็แสดงว่าการอาบน้ำครั้งเนี้ยเป็นแค่ซุนนะห์ข้อถ้าทำแล้วได้ความจำเริญแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ความจำเริญแต่ไปดูอีกบทนึงก็บอกว่าการอาบน้ำวันศุกร์เป็นวาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนโอ้โหสองบทนี้มันก็ขัดกันเนี่ยอันนี้บอกเป็นวาญิบอันนี้บอกได้รับความจำเริญคือถ้าเราไม่เอาความจำเริญเราก็ไม่ได้ก็คือมันเป็นสุนัตเอาสองบทนี้มารวมกันก็จะมีการไปตรวจสอบฐานะหะดีษอันไหนมาก่อนยกเลิกกันไหมพูดยังไงเราจะเอาทำยังไงดีนี่แหละมันเป็นหน้าที่ของนักวิชาการเราจึงมองว่าอ๋อคนเนี้ยเข่งคนนี้ไม่เข่งเปล่าเขามองน้ำหนักฐานะหะดีษแตกต่างกันใช่ไหมถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้ต้องอาบอาลากุลลิมุฮตะลิมอ๋อคนที่เป็นมุฮตะลิมหรือคนที่อาเกนบาเล็กแล้วหรือคนที่จะไปมัสยิดเฉยผู้หญิงไม่ต้องอาบก็ได้เพราะผู้หญิงไม่ได้ไปหรือผู้ชายที่ไม่ได้ไปก็ไม่ต้องอาบก็ได้มันก็มีแตกแยกมาอีกอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเรายังไม่สามารถรวบรวมได้ชี้ชัดฟันธงได้อันไหนดีที่สุดอันไหนดีที่สุดที่ทำแล้วน่าจะไม่มีคอรหาอันไหนดีที่สุดอาบเรายังไม่สามารถลงฮุกกลมได้แต่มีมัชรั่วมามีบทบัญญัติมาให้ทำแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าไอ้ทำเนี่ยวาญิบหรือสุนัตเรายังบอกไม่ได้แต่มีบทบัญญัติมาแล้วเมื่อมีบทบัญญัติมาแล้วดีหรือไม่ดีดีใช้ให้ทำไหมใช้แต่เรายังไม่รู้ว่าใช้แบบไหนจริงจังหรือไม่จริงจังเราทำแล้วได้บุญเราปลอดภัยไหมปลอดภัยนี่แหละง่ายๆมันก็เราก็เลยเห็นคนที่เขาเคร่งเยอะเพราะว่าเขายึดแบบนี้แหละแต่ถ้าเรามัวแต่ไปแยกวาญิบสุนัตอันนี้สุนัตนี่มันขนาดไหนเนี่ยใช่ไหมนบีพูดแล้วนบีบางทีนบีบอกว่านบีไม่ได้พูดเลยแต่นบีทำแล้วนบีทำไม่เคยขาดเลยนบีไม่เคยขาดเลยเช่นละหมาดอะไรนะวิเตสละหมาดวิเตสเราบอกว่าเป็นสุนัตเราบอกว่าเป็นสุนัตกันพอฟัดดูเนี่ยมันจำกัดนิยามของฟัดดูกับวาญิบนี่ก็มันจะแยกออกไปอีกนะมีลักษณะต่างกันเราบอกว่าเป็นสุนัตวิเตสน่ะเอ้ามาถามฮานาฟีบอกเป็นวาญิบไม่ละหมาดไม่ได้ทุกคนพวกฮานาฟีเนี่ยอะห์นาฟในละหมาดหมดเลยเราก็เลยไม่ได้ละหมาดเลยเพราะมันเป็นสุนัตใช่ไหมทั้งที่นบีเขาวินิจฉัยว่าสิ่งที่นบีทำตลอดเวลาแล้วก็สั่งให้ซอฮาบะห์ในทำแล้วนบีก็ไม่เคยทิ้งด้วยแต่เรายังบอกว่าเป็นสุนัตได้ไงเอ้าเราก็ต้องมาใส่น้ำหนักอีกมันเป็นสุนัตมุอักกะดะมันไม่ใช่ฟัดดูมันไม่ใช่วาญิบแต่เป็นซุนนะที่มุอักกะดะคือนบีเนี่ยมันเกือบจะเลยขั้นสุนัตไปเป็นวาญิบแล้วเพราะนบีไม่เคยทิ้งและคุณค่าและความสำคัญของมันเราถามว่าอุดมการณ์ของเราอ่ะที่เป็นมุสลิมอ่ะนบีไม่เคยทิ้งเรายังจะคิดเหมือนนบีได้ไหมเมื่อไรเราจะบอกว่าโอ้นบีขนาดนบียังไม่ทิ้งเลยอ่ะไม่เคยทิ้งมันต้องสำคัญสิใช่ไหมเมื่อกี้ใครจะเข้าสวรรค์ใครจะตกนรกมีไหมใครอยากได้ไหมสวรรค์อ่ะเอาไปเลยดุนยาเนี่ยที่คุณมีอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขาบอกเปรียบเทียบกันระหว่างดุนยากับสวรรค์น่ะเปรียบเทียบได้ไหมที่ในสวรรค์เนี่ยเขาบอกว่าแค่เท่ากับไม้หวายเนี่ยนะฟาดลงไปที่บนทรายก็ได้รอยของหวายแบบเนี้ยในสวนสวรรค์น่ะดีกว่าดุนยาในทั้งหมด
เราจะไม่เอาได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้รับจาก13อายะห์เติมไปสักอายะห์นึงไหมแล้วก็เดี๋ยวมาให้พี่น้องถามแล้วกันอายะห์ที่14อัลเลาะห์บอกอายะห์ที่14บอกว่าเอ้ยจบยังเนี่ยเอาสรุปข้อที่4บอกเป็นหลักอากีดะห์ที่ถูกที่ต้องยอมรับและมอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่ก็คือเป็นหลักอากีดะห์เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นแบบที่อัลกุรอานบอกเราแบบนี้เลยอ่ะอายะห์สุดท้ายของวันนี้ที่จะเรียนกันยาอายูฮัลลซีนอามะนูอินนะมินอัซวาญิกุมวะเอาลาดิกุมอะดูวัลละกุมฟะฮซะรูฮุมวะอินตัฟูวะตัสฟะฮูวะตัฆฟิรูฟะอินนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมสวยงามนะเหมาะกับบรรยากาศนี้มากของเดือนรอมฎอนที่จะถึงไม่กี่วันเนี่ยอัลเลาะห์บอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูแปลว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยอินนะมินอัซวาญิกุมแท้ที่จริงแล้วในหมู่คู่ครองของพวกเจ้านะผู้ศรัทธาบรรดาภรรยาของพวกเจ้าอะนะวะเอาลาดิกุมแล้วก็บรรดาลูกๆหลานๆของพวกเจ้าเนี่ยอะดูวัลละกุมมีบางคนพวกเขาเป็นศัตรูกับพวกเจ้าอยู่นะเรารู้ได้ไงว่าลูก5คน7คน8คนภรรยาคน2คน3คนใครเป็นศัตรูกับเรานี่ใครบอกเราเนี่ยอัลเลาะห์บอกนี่เราจะต้องไประแวงกันขนาดไหนเนี่ยกลับไปบ้านไประแวงกันมั้ยเนี่ยเนี่ยเธอเนี่ยอัลเลาะห์บอกไว้เนี่ยจริงๆป่ะเนี่ยเธอมีอะไรป่ะเนี่ยอาจจะต้องบอกมั้ยอินนะมินเขาบอกมีบางคนอาจจะไม่ใช่ทุกครอบครัวอาจจะเป็นบางครอบครัวหรืออาจจะไม่มีแต่ถ้าจะมีเราจะมีพฤติกรรมที่น่าสังเกตอยู่อัลเลาะห์บอกว่าจะมีภรรยาหรือจะมีลูกที่อาจจะเป็นศัตรูกับเราก็ได้ฟะซะรูฮุมให้ระวังพวกเขาให้ดีการระแวงกับการระวังต่างกันไหมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะระแวงก็คืออย่าให้มันเกิดระวังก็อย่าให้มันอย่าให้เราถูกเล่นงานกันแล้วกันแต่ดูนะดูฮิกมะห์ของอัลเลาะห์นะแสดงว่านี่ผมเข้าใจนะว่าต่อให้คุณอยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบขนาดไหนก็ตามผมยังเชื่อว่าเชื้อของความไม่ปรารถนาไม่พึงพอใจกันและกันนะไม่ชอบกันยังคงอยู่ในอายะห์เนี่ยบอกเราอินนะมินอัซวาญิกุมวะเอาลาดิกุมอะดูวันละกุมยังเป็นศัตรูกับพวกท่านอยู่เขาเชื่อเราหมดเลยมั้ยเชื่อเราหมดเลยไหมปานจะกืนอะไรขึ้นเลยกันนะเชื่อหมดเลยยอมจำนนหมดเลยมีไหมเนี่ยเขาบอกจะมีศัตรูอยู่ให้ระวังให้ดีอัลลอฮ์บอกวะอินตะฟูแต่หากพวกเจ้าให้อภัยพวกเขาเรารู้อะใช่ไหมภรรยาเนี่ยยังดื้อสามีเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งอะยังไม่ทำหน้าที่สมบูรณ์ยังมีต่างคนต่างมีลูกเราก็ไม่อยากจะเชื่อฟังเราก็มีวะอินตะฟูแต่ถ้าเราเป็นผู้ปกครองในครอบครัวแล้วเราให้อภัยพวกเขาในส่วนนี้เรารู้แล้วแหละแต่เราให้อภัยนะวะตัสฟะฮูเราแก้ไขเราปรับปรุงอย่างดีเลยนะเรายกโทษให้เราให้อภัยเขาเราไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นไม่ต้องเอามาบอกไม่ต้องเอามาประณามเวลามีปัญหาแล้วก็มาชี้รายบุคคลเลยเอามาบอกไม่ต้องเลยวะตัสฟิรูแล้วก็ขออภัยโทษให้กับพวกเขายกโทษให้เขาด้วยลูกกระทำความผิดอย่าเอามาบางทีลูกมันกระด้างกระเดื่องกับเรามีปัญหาลูกไปเข้าข้างแม่บางทีภรรยาไปเข้าข้างคนนู้นนะเข้าข้างพ่อตัวเองหรืออะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นพฤติกรรมไม่ดีกับเราแต่อัลลอฮ์บอกกับสามีบอกกับคนที่เป็นผู้ปกครองบอกว่าถ้าพวกท่านให้อภัยอันนี้เป็นข้อแม้นะถ้ามันมีการให้อภัยกับพวกเขานะยกโทษให้กับพวกเขาไม่ถือโทษโกรธเคืองเลยให้อภัยกับพวกเขาแล้วฟะอินนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมเชื่อไหมที่นบีต้องการจะบอกคืออัลลอฮ์เป็นผู้อภัยโทษแล้วก็เมตตายิ่งเบาของพระองค์เนี่ยทรยศกับอัลลอฮ์ขนาดไหนได้ริสกีเนรคุณได้ชีวิตเนรคุณได้ความสุขเนรคุณได้ดีเนรคุณไปขอบคุณคนอื่นลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์บอกว่ากอฟูรเราะฮีมอัลลอฮ์ยังให้อภัยอยู่ยังเมตตาอยู่ถ้าตราบใดที่เรายังไม่ตายจากโลกนี้ไปเนี่ยเราต้องใช้คุณสมบัตินี้เดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนะก็เป็นเดือนที่เมตตา
เดือนที่ผู้ปกครองจะต้องผ่อนปลนเดือนที่พ่อแม่จะต้องผ่อนปลนเดือนที่ทุกคนจะต้องให้อภัยแล้วก็ผ่อนปลนคนที่เป็นเจ้านายก็มีลูกน้องก็ต้องจะต้องผ่อนปลนนี่เป็นเดือนที่ดีที่สุดนะอายะนี้ก็ฝากตรงนี้ไว้ขนาดนี้ก่อนแล้วกันนะที่เหลือเป็นเวลาให้พี่น้องได้ตั้งคำถามหรือมีอะไรจะซักถามเรียนเชิญนะครับนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าและข้อกรรมอันใดที่ประสบแก่พระองค์เจ้าก็เนื่องด้วยน้ำมือของพระองค์เจ้าในการผลหมายไว้ที่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้ก็แสดงว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ประสบกับตัวเขาเรื่องการทดสอบของอัลลอฮ์ว่าเราทำได้มันก็เนื่องจากน้ำมือของเขาเองหรือเช่นอาจารย์สมมติว่าที่กรมธุรกิจบอกว่าเมืองไทยเราปีนี้ร้อนอันดับ3ของโลกอาจจะเป็นเพราะความชั่วซึ่งมนุษย์เราไม่ค่อยเอาใจใส่ตอนร้อนไม่ถือตอนร้อนหรือรับที่คำสั่งของร้อนมันเป็นส่วนนั้นได้ใช่ไหมครับคือความผิดที่เกิดขึ้นหรือบททดสอบที่เกิดขึ้นเราอะมาแยกในโซนเนี้ยโซนประเทศไทยเนี้ยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี้ยเราก็บอกว่าบ้านเราเนี้ยร้อนเยอะเป็นอันดับ3ในแถบภูมิภาคของโลกเนี้ยแล้วก็บอกคนไทยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวมันคือคนทั้งหมดที่อยู่ในโซนนี้นะที่กำลังต้องการผลประโยชน์หรือไม่ต้องการเอื้อเฟื้อต่อใครหรือเราฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิตบนโลกนี้แต่กลับไปที่สูตรเดิมนั่นแหละอย่างที่อัลลอฮ์บอกกันแหละบิมากัสบัตไอดินนัสไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเนี่ยมันเป็นผลงานของน้ำมือมนุษย์เราจะพบกับความสุขกับมันได้ต่อเมื่อเราใช้มือของเราเนี่ยสร้างนะอันนี้เป็นภัยพิบัติที่มันเห็นใหญ่นะภายนอกแต่ตัวเราเองอ่ะถ้าเราพบกับตัวเราเองกับการกระทำที่มันอยู่ใกล้ตัวนะให้เรานึกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมะซียะของตัวเราแต่นั่นเป็นมะซียะของส่วนรวมจำไว้เลยนะสิ่งที่เป็นบททดสอบทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยมินัซซุนูบวัลมาอาซีจากบาปซัมบุนน่ะบาปมาอาซีการฝ่าฝืนเรายิ่งบาปมากยิ่งฝ่าฝืนมากจะยิ่งมีบททดสอบเพราะนั้นจะทำอย่างไรอ่ะต้องเตาบัตตวงต้องอิสติฟาร์ต่ออัลลอฮ์เราเรียนรู้หากลไกในการพัฒนานะครับอัลลอฮุอะลัมครับที่อยากจะถามอาจารย์ว่าผลบุญที่อัลลอฮ์จะสร้างป้ายสวรรค์ให้กับเขาเนี่ยอย่างเช่นว่าท่านนบีบอกผู้ใดสร้างมัสยิดด้วยความมีสนใจไม่ว่าเล็กขนาดเท่าตารางนิ้วก็ตามอัลลอฮ์จะสร้างป้ายสวรรค์ให้กับเขาหรือสองผู้ใดที่ปิดช่องว่างแถวในการละหมาดอัลลอฮ์ก็จะสร้างป้ายสวรรค์ให้กับเขาเหมือนกันใครสามคือละหมาดวาติบก่อนหน้าพระดูเนี่ยซึ่งมี12ราตรีกันนบีก็บอกว่าถ้าใครทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสร้างบ้านในส่วนของเขาหรือนบีบอกว่าผู้ใดอ่านกุรอานสิบครั้งในหนึ่งวันเราก็จะสร้างบ้านในส่วนสวรรค์ให้แก่เขาเหมือนกันเห็นใจครับถ้าสมมติรวมกันเนี่ยถ้าเราทำครบทั้ง4ข้ออย่างนี้เราหมายถึงว่าเราได้บ้านในส่วนสวรรค์หนึ่งหลังหรือว่า4หลังกันนี่คือจินตนาการไงดุนยาก็ต้องถามอย่างนี้แหละผมก็เคยนึกเหมือนกันแล้วผมก็เวลาเรามีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดอย่างเช่น1ตารางเมตรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเราสร้างไป1ตารางเมตรแล้วเราสร้างไปตั้งหลายมัสยิดเนี่ยบางทีก็หลายตารางเมตรตกลงเราได้กี่หลังบ้านไอ้นี่ยกมาตัวอย่างแค่ไปประมาณ 3-4 อย่างแล้วเราทำกันไปตั้งเยอะตกลงเราจะได้กี่หลังคือเราก็ต้องรู้ว่าอันนี้มันคือแค่ความดีจากการสร้างจากการละหมาดจากการทำเพียงแค่เล็กน้อยเองนะแล้วส่วนอื่นที่เราจะได้ล่ะแล้วเราเปรียบเทียบได้ไหมว่าบ้านที่เราจะได้ในวันเกียร์มาเราจะให้หนึ่งหลังในเกียร์มันเป็นบ้านแบบไหนยังไงใหญ่แค่ไหนแบบไหนบางทีเราสร้างบอกอ๋อสร้างมัสยิดเนี่ยแล้วตกลงเราเนี่ยจะได้อยู่สวรรค์ชั้นไหนถ้าเราได้อะไรนะซิรอตุลมุนตะฮาหรือฟิรดาวส์ที่อยู่ตรงกลางสวรรค์ด้านบนมันก็จะต้องเอาบ้านที่เราสร้างไปไว้ข้างบนด้วยใช่ไหมแล้วบ้านในที่ว่าในฮะดิษที่พูดถึงเนี่ยเราจะเปรียบไปเป็นอย่างอื่นก็ได้คือแต่ในที่แน่คือเป็นที่ที่เราจะได้อยู่เลยเป็นบ้านของเราที่จินตนาการไปไม่ถึงในสวรรค์แล้วต้องการยังไงตอนนี้อยากได้บ้านแบบไหนบนดุนยาอยากได้แบบไหนถ้าสมมติอยู่ในเมืองหลวงเนี่ย
จะเอาเป็นแบบไม้ปลูกแบบในป่าบนเขามาได้ไหมมันก็ต้องดูทำเลใช่ไหมเพราะนั้นเราอยู่ในสวรรค์มันได้ตามนั้นแหละจากกี่หลังที่ระบุไว้ก็ได้ตามนั้นแหละมันอาจจะคือจินตนาการไปไม่ถึงหรือว่าตอนนี้จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะเราตอนนี้จะเป็นอะไรเป็นหมู่บ้านใหญ่ไปแล้วก็แต่หมู่บ้านของใครสักคนหนึ่งหมู่บ้านอับดุลวาฮิดหวังประโยชน์เนี่ยผมสร้างไว้ตั้งหลายหลังอย่างเงี้ยมีไหมถ้าเกิดคนที่สร้างคนเดียวเลยล่ะมัสยิดหลังหนึ่งเต็มๆคนเดียวเลยล่ะจะได้อะไรมหาศาลไงคือถึงบอกกับความดีแค่จินตนาการตรงเนี้ยมันไปไม่ถึงหรอกคืออย่างน้อยๆเราทำไว้แล้วก็ตัวบทไฮดิจิญาเราได้หนึ่งหลังได้หนึ่งเราก็บวกไปสิก็ได้ตามนั้นแหละแต่เป็นอย่างไรเนี่ยเราอารัมแต่ที่แน่ๆมันจินตนาการไปไม่ถึงแน่นอนว่าใหญ่หรือบริหรือว่าสวยหรูขนาดไหนวะเราอารัมแต่ได้ตามนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าเหมือนกับเรารักสัญญากับลูกไว้ลูกทำงี้เดี๋ยวบ้าให้เดี๋ยวบ้าให้พอทำตั้งหลายอย่างให้อันเดียวไม่ใช่นั่นมันเราแต่อัลลอฮ์ให้ตามสัญญานะก็วันเราอัลลัมนะครับจากที่คนหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือของรัศดรของข้อ19ในพูดถึงสวรรค์ว่าสวรรค์และอาคารสิ่งก่อสร้างของมันทำจากก้อนหนึ่งซึ่งอีกก้อนหนึ่งเนี่ยทำจากเงินแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็ทำจากทองคำสลับกันไปซึ่งโอชาของมันคือดำหอมทั้งหมดเชียงอันหอมกลุ่นก้อนกรวดคือไข่มุกพลอยและพื้นดินคือหญ้าฝรั่งเหรียญอารามผู้ที่เข้าไปในนั้นจะมีความสุขไม่เศร้าโศกจะคงอยู่ตลอดไปไม่ตายเสื้อผ้าของพวกเขาจะไม่หมองคล้ำไม่เก่าและความหนุ่มความสาวของเขาจะไม่สูญสิ้นถ้าถามว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเข้าสวรรค์ไหมทุกคนเนี่ยบอกว่าทุกคนอยากจะได้เข้าสวรรค์แน่นอนเพราะว่ามีความบริสุทธิ์อย่างมากไปแต่ก็มีบางคนบอกว่าฉันเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้ทำละหมาดไม่ได้ถือศีลอดไม่ทำในสิ่งที่เราทรงชั่งทรงสร้างไม่ทำในสิ่งที่เราทรงจัดไว้เนี่ยเขาก็บอกว่าแต่เขายังมีเกมออนไลน์ได้ให้เราล้อไม่ทำชีวิตเลยหวังในความเมตตาของเจ้าล้อว่าคนที่ทำบาปมากมายจะกองมหาสุดถ้าภูเขาทางกายอย่างไรถ้าเอาล้อเมตตาล้ออาจจะเอาเข้าสวรรค์ก็ได้เหมือนกันเขาก็จะพูดอย่างนี้ครับด้วยความเมตตาของเราก็อาจจะได้เข้าสวรรค์เหมือนที่นบีบอกก็ถูกหมดแล้วครับที่กล่าวมาคือลักษณะของสวรรค์ก็ใช่เป็นบางส่วนนะมันสวยหรูกว่านั่นแค่ที่พูดมาเนี่ยเราจินตนาการถ้าเราสร้างอาคารที่ใหญ่ที่สวยที่สุดในบนโลกดุนยาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นทองหรือเป็นอะไรมันก็แค่ดุนยานะแค่เป็นเพียงส่วนหนึ่งให้เราบวกไปอีก99ของความหรูหราสวยงามของอาคารที่ดีที่สุดบนดุนยาเนี่ยบวกไปอีก99อย่างเป็นอย่างน้อยเลยนะนั่นคือสภาพของสวรรค์แต่ถ้าถามว่าถ้าหัวใจของฉันเนี่ยละหมาดก็ไม่ได้ละหมาดซึ่งคนไม่ได้ละหมาดเนี่ยเป็นไงในหะดีษบอกว่าคนที่ทำลายศาสนาคนไม่ละหมาดเนี่ยตกนรกนะเป็นกาเฟรนะปฏิเสธไปแล้วนะแต่เขาบอกว่าฉันไม่ได้ปฏิเสธเป็นวาญิบแต่ฉันไม่ทำเองฉันฝ่าฝืนเองไม่ได้บวชไม่ได้ซะกาตไม่ได้เลยแต่มีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์ไหมได้ท้ายที่สุดเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนไหนที่อัลลอฮ์จะหยิบมาแล้วก็เอาไปล้างน้ำแล้วก็เดินเข้าสวรรค์เป็นคนสุดท้ายเราไม่รู้แต่นั่นหมายความว่าออกจากนรกนะเรายอมไหมล่ะกับการลงโทษที่จะได้รับอ่ะหนึ่งวันในวันกิยามะห์เท่ากับ50,000 ปีอย่างเงี้ยถ้าเกิดระยะเวลา50,000 ปีนี่เราอยู่ในปีที่เท่าไหร่อ่ะเราบวกวันเดือนปีมาที่พ.ศ.ค.ศ.อะไรศ.ศ.อะไรเราเพิ่งจะมาแค่ไม่กี่วันเองแค่ระบวดกันแค่1วันเองแย่แล้วเนี่ยนะนี่ถ้าเกิดว่าเราต้องทำงานด้วยล่ะยิ่งแย่ไปกันใหญ่เพราะนั้นคนที่เข้าสวรรค์ถ้ามีกะลิมะห์นบีบอกว่ามันก็อะไรมันก็ละลายอีลายละล้อมุคลิซอนมินกอลบีดะคอลันญันนะใครที่พูดมีคำพูดเนี่ยแล้วในหัวใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ก็คือเขารู้แหละว่าอิคลาสต่ออัลลอฮ์ต้องไม่ชิริกนะเพราะคำว่ามุคลิซอนมินกอลบีเนี่ยพูดจากใจจริงเนี่ยแสดงว่าไม่ตั้งภาคีไม่กราบไหว้สิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ต่อให้ไม่มีอะไรทำเนี่ยคำเนี้ยได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นนบีบอกไงถ้าเขาลันยันนะแต่ในภาวะใดเนี่ยวัลลอฮุอะลัมนะมันอยู่ที่ความเมตตาของพระองค์แล้วอีกอันนึงมันกานะอาคิรุกะลามิฮีลาอิลาฮิลลอฮ์ดะคอลันยันนะใครที่คำพูดสุดท้ายของเขาคือคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์ก็แสดงว่าต่อไปต่อให้เขาเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นศัตรูกับอิสลามแต่บั้นปลายชีวิตเขายอมจำนนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เข้ารับอิสลามใช่ไหมได้เข้าสวรรค์แต่เข้าแบบไหนอย่างไร
ต้องแตกต่างจากเราที่เป็นผู้ศรัทธาแน่นอนนะแต่เราเนี่ยไม่ต้องไปคิดอัลลอฮ์ถอดหัวใจแล้วไอ้ที่ไอ้การอิจฉาออกไปแล้วอัลลอฮ์ไอ้เนี่ยมันเพิ่งเข้ารับอิสลามฉันน่ะทำมาตั้งนานไม่ต้องไปบอกแล้วแหละเราจะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับใช่ครับคนใกล้จะตายที่จะเข้าที่จะได้กล่าวคำว่าในร้อนเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งครับอาจารย์คือญาติของผมเนี่ยเขาไปเยี่ยมญาติเขาญาติเขาใกล้จะตายแล้วญาติคนนี้ก็คือเขาไปได้ของคนจีนแล้วก็เขาก็สั่งเสียไว้ว่าเมื่อเขาตายแล้วก็เอาเขาไปฝังด้วยนะแล้วก็ถึงวันแล้วญาติเขาก็สอนเป็นว่ารักของร้อนแม้ในขณะที่เขาพูดอยู่เนี่ยสอนคริมอสพอกล่าวคริมอสจบแทนที่เขาจะรักเขาบอกโอ้ยปวดตะเกินปวดหัวใจตะเกินเป็นอย่างนี้ทั้งสามคนด้วยกันคนนี้ไม่สามารถรักคริมอสได้อาจารย์เพราะว่าในชีวิตของเขาเนี่ยไม่เคยละหมาดไม่เคยถือศีลอดและไม่เคยปฏิบัติในสิ่งที่ร้อนสนเลยเพียงแต่สั่งเสียว่าถ้าตายไปเลยเอาไปฝังแต่เขาเมื่อไปสอนคาริมอสไม่สามารถจะรับได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าคาริมอสไอรอมอสเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรับกันง่ายๆทุกคนจะรับได้ท่านอาจารย์คือในภาวะนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นความสามารถของลิ้นหรือปากที่จะพูดนะมีน้ำลายอยู่แล้วเราจะขยับลิ้นพูดได้มันไม่ใช่ภาวะของหูที่ได้ยินแล้วเราจะสามารถสื่อสารแล้วก็พูดตามได้ภาวะนั้นนะมันคือภาวะของความตายที่มาถึงกระเดือกมันคือภาวะของการปิดใจต่อให้เรามีความรู้ความสามารถคือเราจะท่องจำเป็นภาษาอะไรเขาบอกว่ามัรรับบุก้ารับเบียลล์เนี่ยเราท่องจำทุกภาษาบนโลกใบนี้จะไปตอบกับมาเลกัสในวันกิยามะต่อไปถึงวันกิยามะมันไม่ใช่ปากเราพูดเราไม่ได้ให้ปากพูดเราจะให้มือพูดให้อวัยวะทั้งหลายเนี่ยเป็นพยานพูดว่าเราศรัทธาหรือไม่เพราะนั้นคนที่จะไปบอกว่าฉันอีหม่านตอนแล้วมันยิ่งกว่าภาพที่พี่น้องพูดอย่างนี้ด้วยนะผมเคยไปเห็นนะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยวันนึงเนี่ยไม่เคยเตือนด้วยซ้ำไปอย่าว่าแต่ให้คนที่เจ็บใกล้จะตายได้มีโอกาสพูดนะคนเป็นเนี่ยอัลลอฮ์ปิดใจนะที่จะไปเตือนคนเนี่ยให้กล่าวอะไรแล้วล่ะเพราะเขาเองก็ไม่เคยได้กล่าวไม่เคยสนใจศาสนาแต่วันนี้มันนานไปละหลายเป็น10กว่าปี20ปีคือตอนเนี้ยคนรู้สึกเคร่งครัดขึ้นมาเยอะลูกหลานเนี่ยจากคนที่ไม่เอาศาสนาปัจจุบันในลูกหลานได้รู้ศาสนาเยอะมากแต่เมื่อก่อนนี้เนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะพูดศาสนาออกมาทั้งละอายใจอ่ะอายไม่กล้าพูดคือเขาก็ไม่ได้เรียนศาสนาจะพูดไปเนี่ยมันไม่มีในสังคมมีใครพูดเลยจะไปบอกว่ากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิเขาก็ไม่พูดนะเขาพูดภาษาอะไรรู้ไหมบมุจะหรือมุจะคืออะไรมุจะพอเราไปบอกให้มุจะสิไอเรานะรู้ใช่ไหมคำมุจะนี่คือหมายความว่าให้คุณนะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราเนี่ยนบีบอกให้เราเนี่ยสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่เราเนี่ยไม่สอนเราเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะเราคิดว่าเราเข้าใจไงเรามันโดนปิดใจไปแล้วอ่ะแทนที่จะบอกว่าอ้าวกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิพูดตามนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลักกินูเนี่ยไปเตือนคนที่จะเจ็บป่วยใกล้จะตายเนี่ยให้เขาพูดลาอิลาห์แล้วให้เราก็ไปสอนเขาลาอิลาห์อิลลัลลอฮ์แต่ไม่ครับพวกเราไปนั่งทำซิกเก็ตกันลาอิลาห์อิลลัลลอฮ์คือไม่คนละวาระคนที่ตายที่ต้องการคนที่เจ็บป่วยที่ต้องการคำพูดดีๆที่ต้องการจะให้ลิ้นมันได้กล่าวอ่ะถ้าใจมันมาอยู่แล้วเขากล่าวได้แต่นี่ไม่แล้วบางทีมันมีคำตอบอะไรมานะเขาบอกว่าได้อย่างเดียวเอากล่าวสิเราก็ดีใจนะบอกว่าก็ตอบรับแล้วตอบรับเอาตกลงตายด้วยกับคำว่าอะไรนะแล้วนี่ตายด้วยกับคำว่าอะไรเจ็บมาเจ็บคือเราคิดว่าเราพูดได้แต่เราไม่พูดเพราะนั้นวันนี้เราคิดว่าเรามีอำนาจนะเราเก่งเราทำได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่พูดได้ไหมไม่ได้หรอกอัลลอฮ์ไม่ให้เราคิดตัดสินใจเราไม่ตัดสินใจหรอกอัลลอฮ์ไม่ให้ใจเรามีความเมตตาใจเราไม่เมตตาหรอกต่อใหลูกเมียเราน่าสงสารขนาดไหนนะเราก็ไม่สนใจหรอกเพราะเราไม่ได้ควบคุมได้อัลลอฮ์เป็นผู้ควบคุมทำไมวันนี้ความชั่วที่มันเกิดขึ้นทั่วไปหมดเลยรุนแรงแบบรุนแรงมากอ่ะลองฟังข่าวสิเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่ข่าวไม่ดีข่าวดีไม่เอามาบอกพาลูกอายุ4ขวบไปให้คนทำซินาทำอนาจารแลกกับเงิน200พาลูกสาวตัวเองไปให้เพื่อแลกกับยาเสพติดคือมันมีอะไรที่วันเนี้ยแม้กระทั่ง
นี่นะนี่คือการปฏิเสธอิสลามนะแม้กระทั่งกุฟารมุชริกีนในวันนี้ยังออกมาบอกว่าไม่ได้ต้องแบบนี้คนที่ทําซินาต้องอะไรต้องเคี่ยนต้องประหารคือไม่ยอมบอกว่าเอาอิสลามมาใช้คือไม่ยอมพูดไงไม่ยอมบอกว่าอิสลามมันจะเป็นการยอมจำนนต่ออิสลามแต่หลักการตัดสินกับปัญหาของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นน่ะมันรุนแรงมันจะได้เข็ดหลาบแล้วจะได้ไม่เกิดขึ้นแม้กระทั่งกาเฟสออกมาบอกว่ากฎหมายในเรื่องนี้นะของบ้านเราเนี่ยต่อให้ตัดสินยังไงก็มันไม่ทำให้คนที่ชั่วกลัวมันไม่ทำให้คนที่อยากทำกลัวก็คือไม่สามารถแก้ปัญหาได้แสดงว่าคนเนี่ยยังมีผลประโยชน์กับเรื่องนั้นๆอยู่เชิญครับผมเป็นต่อนะครับในกรณีอย่างที่บางทีมีได้ขึ้นมาเนี่ยถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เราเป็นฐานะที่เป็นมุสลิมได้รับรู้แล้วเนี่ยจัดการอย่างไรกับชาวพุทธคือถ้าตลอดชีวิตมาเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมนะถ้าตลอดชีวิตเราเป็นมุสลิมเข้าอิสลามด้วยกับกะลิมาตอนเข้าเรารับรู้อยู่แล้วแต่ว่าความเคร่งครัดไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรที่มันจะทำให้ริดดะหรือตกมุรตัดไปได้เพียงแต่อยู่ไปแบบนั้นแหละไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรที่มันเป็นความดีที่เป็นอิบาดะห์เขายังเป็นมุสลิมที่อาซีอยู่เป็นฟาซิกเป็นคนฝ่าฝืนอัลลอฮ์อยู่คือมันไม่ได้มีอะไรเป็นข้อบ่งชี้ถ้าเข้ารับอิสลามแล้วไม่มีข้อบ่งชี้ที่จะเป็นกาเฟรหรือตกมุรตัดเขาก็คงเป็นมุสลิมนะครับอัลลอฮฺอาลัมเราก็ต้องจัดการแต่มีหลายคนนะมีหลายคนที่เข้ารับอิสลามแล้วก็พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้ตามมารับอิสลามแต่ว่าตอนเจ็บป่วยใกล้ตายอาจจะเป็นมาดูแลอยู่ใกล้ชิดรับมาแล้วก็สอนให้พ่อหรือแม่ของเขาเนี่ยกล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งไม่มีใครรับรู้นอกจากตนที่เข้ารับอิสลามแล้วก็มั่นใจว่าแม่กล่าวแล้วแม่เป็นมุสลิมแต่ว่าก็นอนอ่ะไม่ได้มีอิบาดะห์อะไรแม่เป็นมุสลิมนะเราก็ยอมรับว่าเป็นแต่ว่าถึงเวลาแล้วก็ไม่สามารถจัดการได้ก็เอาศพเนี่ยไปดําเนินอะไรนะดําเนินการทําตามพิธีของคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่แม่เป็นมุสลิมเพราะกล่าวกะลิมะห์แต่ว่าที่เหลือก็อยู่ที่อัลเลาะห์แหละเพราะว่าในบ้านปลายชีวิตเมื่อกล่าวแล้วคือปลอดภัยนะครับในกรณีที่ชายสักคู่เนี่ยตามที่มีเค้าเล่าในยามปกติเนี่ยโอเคละเดินเข้ามาจากมุสลิมแต่เขาไปอยู่กับคนต่างศาสนาแล้วในขณะเดียวกันสั่งว่าถ้าทั้งตายให้เอาไว้ทำพิธีทางศาสนาแต่ว่าพฤติกรรมนี้ก็อยู่ทุกวันเนี่ยเขาก็ทำตามข้าภรรยาเขาเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นยังไงเอาศพไปทำพิธีกรรมทางศาสนาไม่ใช่เขาสั่งไว้ว่าอย่างที่บางทีบอกถ้าเขาตายให้เอาไปมาฝังแต่ว่าพฤติกรรมในช่วงนี้ก็มีชีวิตอยู่นะเขาดำเนินชีวิตตามภรรยาเขาตามภรรยาที่ไม่ใช่ครับภรรยาก็จะไปทำอะไรเขาก็ไปทำตามด้วยคือตอนแรกอะคารับอิสลามแต่ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือไปทำหมดก็ถึงบอกอะถ้าเรามั่นใจว่าพฤติกรรมของเขาที่ไปเนี่ยมันบ่งชี้ชัดเจนว่ามันไปมีการกราบไหว้พระเจ้าอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไปมีพฤติกรรมที่ทั้งหัวใจด้วยพฤติกรรมด้วยมันก็ชัดเจนอะชัดเจนแล้วเราได้ดำเนินการฝังป่ะล่ะไหนเป็นคำถามที่เราที่เป็นที่ดีก็ถามอยู่ใช่ไหมผมก็จะแล้วไม่แล้วความเป็นจริงอ่ะแล้วความเป็นจริงจบด้วยยังไงความจริงคือไปเผาใช่ไหมนั่นที่อาจารย์จะตอบแบบปัญหาต่อไปนะครับคือผู้หญิงเขาฝากถามมาก็คือว่าขณะที่เขาเดินทางขณะที่เขาจะเดินทางเขาก็ถามน้ำมาเรียบร้อยแล้วพออาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วก็สวมถุงเท้าไปทีนี้เดินทางไปเนี่ยก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงพอถึงเวลาสู้ที่อาซีเนี่ยบางทีเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างเขาเนี่ยจะถอดรองถุงเท้าอันนั้นอันเก่าออกแล้วสวมถุงเท้าใหม่เนี่ยแทนได้ไหมถุงเท้าเก่าเป็นยังไงอ่ะเขาตอบว่าเกรงว่าเข้าห้องน้ำบ่อยๆเดี๋ยวจะไปโดนอะไรนี้สักหน่อยก็เลยเปลี่ยนใหม่เนี่ยจะได้ไหมถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ต้องอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดใหม่ใช่ไหมครับใช่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ทีนี้เราโดยปกติเราถ้าห้องน้ำน่ะเป็นห้องน้ำที่แห้งไม่น่าจะมีผลนะถ้าพื้นห้องน้ำที่เราเข้าไปเป็นห้องน้ำแห้งแต่เราไม่ได้ใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าอย่างเดียวเข้าไปแล้วเป็นห้องน้ำแห้งนะไม่มีผลนะครับไม่ต้องถอดสามารถที่อาบน้ำละหมาดแล้วก็รูปได้เลยแต่ถ้าเป็นห้องน้ำที่มันเปียกชื้นเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจแต่มันก็อาจจะมีอะไรที่มันกระเซ็นออกมาแล้วมันไม่มีการทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะไม่สะอาดได้แต่อย่างบ้านเราอ่ะเราไม่รู้นะถ้าเป็นห้องน้ำเปียกก็คงไม่ได้ใส่ถุงเท้าแต่ถ้าเป็นห้องน้ำแห้งป
ผมว่าไม่มันไม่น่าจะมีฮุกกฎอะไรอื่นเข้ามาน่าจะเช็ดได้เลยคือถ้าเสียละหมาดเราก็เปลี่ยนรูปได้รูปได้เลยครับครับอีกปัญหาหนึ่งครับอาจารย์ผมได้ฟังรายการไว้เชิญอาจารย์ซิกิตตอบปัญหามีคนคนหนึ่งนะเขาบอกว่าอะไรครับบอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยเป็นผู้เห็นอัลลอฮ์เลยอาจารย์ถามว่าอะไรนะผู้ว่านะเขาเนี่ยเป็นคนเห็นอัลลอฮ์บนท้องฟ้าเห็นชัดเจนเขาบอกอย่างนั้นตาชิงนี่บอกว่าเป็นชัยฏอนหรือเปล่าเพราะว่าสมัยนบีแม้กระทั่งนบีมูซาขอเมื่อเห็นเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ให้เห็นไปของมาได้เห็นเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าชายคนนี้ก็พูดจริงเท็จยังไงชายคนนี้พูดจริงเท็จยังไงคือเราจะคืออย่างแรกอ่ะลองดูพื้นฐานของชีวิตเขาอ่ะว่าเขาเห็นแล้วน่ะเขาเป็นยังไงต่อไปมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคือบางทีอาจจะทึกทักว่าคือพระเจ้าอาจจะอยู่ข้างบนอาจจะเห็นอะไรที่มันเป็นอย่างอื่นเขาจะต้องบอกได้เห็นอัลลอฮ์เห็นยังไงเห็นคำว่าอัลลอฮ์หรือเห็นอะไรที่มันเป็นวิเศษอะไรบางอย่างเขาต้องบอกได้แล้วเขาจะต้องส่งสัญญาณมาว่าเขารู้สึกยังไงจะกลัวจะรักจะเปลี่ยนแปลงจะเรียกร้องจะชอบอิสลามจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงมันจะต้องมีคำตอบออกมาไงแต่เบื้องต้นอย่างเงี้ยไม่มีแล้วก็พูดแค่นี้เองเนี่ยมันโกหกอยู่แล้วแหละแล้วก็ไม่มีหลักฐานใดแม้กระทั่งนบีที่ประเสริฐที่สุดก็ยังไม่ได้มีใครเห็นอัลลอฮ์ใช่ไหมแค่เป็นแค่นูตเป็นรัศมีเพราะนั้นยิ่งมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมุสตาฮีลเลยคือเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดแม้แต่นบีมูฮัมมัดซึ่งไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ที่อัลละมาลดอัลละมาจ่ออัลลอฮ์เนี่ยใกล้ชิดอัลลอฮ์ที่ว่าเท่ากับคันธนูเนี่ยใกล้ชิดมากก็ยังเห็นอัลลอฮ์ใช่ไหมครับก็ยังไม่เห็นไงที่นบีบอกอันนานูรุนอารอหูก็คือเป็นแค่รัศมีที่เราได้เห็นแค่นั้นเองนะครับอ่ะมีคำถามอื่นไหมมีคำถามอะไรที่จะเกี่ยวกับรอมฎอนสักนิดนึงไหมมีใครยังบวชใช้ไม่ครบบ้างไหมไม่มีนะมีก็ไม่กล้ายกนะยกได้ถ้าคือตอนนี้ยังพอมีเวลาได้อยู่นะเราอยากให้พี่น้องได้อิบาดะชนิดหนึ่งคือตะฮัรเราอัลฮิลาลคือมีพฤติกรรมในการเฝ้ารอเฝ้าระวังเดือนเรารู้ว่ามันนับถอยหลังไปจะดูเดือนวันไหนเนี่ยให้เราเฝ้าสังเกตอย่างน้อยๆให้มีการสังเกตว่าให้เราเนี่ยจะไปดูท้องฟ้าว่าลักษณะของสภาพท้องฟ้าเป็นยังไงจะเห็นหรือไม่เห็นติดตามการดูดวงจันทร์อันนี้แหละมันเป็นตะฮัรเราแปลว่าใส่ใจแล้วก็เฝ้าระวังนะจะว่าเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยเป็นอิบาดะไม่ใช่ว่าจะเข้าแล้วเราก็ใส่ใจเฉยไม่รู้หลับไปเลยไม่สนใจบางทีข่าวที่จะมาถึงเราอาจจะไม่ได้มาง่ายนะเพราะนั้นก็ขอให้เรามีความพร้อมมันเป็นอิบาดะอันหนึ่งไม่ใส่ใจเลยไม่ได้อย่าไปบอกว่าเดี๋ยวคนนู้นโทรมาคนนี้โทรมาถึงเวลาอ้างแล้วก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะให้เราใส่ใจนิดนึงนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ที่มาของความรู้ว่าจะมีการปรากฏเห็นเดือนที่ไหนจะมีแหล่งข่าวที่ไหนเนี่ยให้เรามีการติดต่อสื่อสารกับทางนั้นไว้นะครับใช่ครับคำว่าเห็นเนี่ยหมายถึงว่ามันเฉพาะเดือนในดวงเมืองไทยใช่ไหมครับเป็นเดือนที่ประเทศหนึ่งประเทศใดก็ใช้ได้ครับอ๋อถ้าถามผมก็ใช่ครับถ้าถามผมก็คือเดือนไหนที่ไหนเห็นก็ที่นั่นนะครับพอเดือนก็คือเดือนเดี๋ยวนี้สื่อสารสัญญาณใช้ได้สมัยก่อนเขาไม่ได้เดินมาเขาขี่ม้าเหมือนกันสมัยก่อนอ่ะเร็วสุดก็คือม้าถ้าปัจจุบันนี้มีอะไรที่มากกว่าม้าก็คงต้องใช้อะไรครับก็อัลลอฮฺอาลัมนะฝากไว้เท่านี้นะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺให้เราได้มีโอกาสได้อยู่ใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็ขออัลลอฮฺได้เปิดใจของเราได้เห็นความดีงามทั้งหลายของเดือนรอมฎอนเพื่อเราจะได้ไม่ใช้เวลาไปเปล่าประโยชน์ในเดือนรอมฎอนทำให้ได้มากที่สุดชีวิตเราจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราทุ่มเทในเดือนรอมฎอนให้หมดตัวหมดใจเราเลยครับพี่น้องมันไม่มีเดือนใดที่มีค่ามากไปกว่าวันคืนของเดือนนี้อีกแล้วนะซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยเขาตัดเลยไม่เอาอย่างอื่นเลยขอวันเดือนนี้เป็นเดือนของเขาระหว่างเขากับอัลลอฮ์เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะขอให้เราได้มีโอกาสแล้วกันนะได้มากกว่าพิเศษกว่าเดือนอื่นสักเท่าสองเท่าไปเลยนะอย่าไปบอกว่าดีกว่าหน่อยนึงเราไม่เอาให้ดีกว่าเยอะๆเลยนะถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าจะเปิดรายการทีวีก็เป็นทีวีศาสนาเท่านั้นนะช่องอื่นปิดไปเลยนะอะไรที่มันเป็นสื่อสารที่มันไร้สาระดึงเวลาเราไปแล้วไม่ใช่กุรอานฮะดีษพยายามตัดออกนะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์